เรียนท่านรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตครับเรียนท่านผู้อำนวยการสถาบันโลกคดีศึกษาประจำวิทยาสถานด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือทัชชานะครับท่านทูตสมปองสงวนบรรครับแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ในห้องแถลงข่าวที่สำนักปลัดอวของเราณที่นี้แล้วก็ท่านผู้ชมอีกจำนวนหนึ่งครับซึ่งรับชม Facebook Live อยู่ทางออนไลน์นะครับขอต้อนรับเข้าสู่การเสวนาวิชาการครับในหัวข้อจุดตั้งต้นของการศึกษาการต่างประเทศของไทยในมหาวิทยาลัยนะครับขออนุญาตเกริ่นนำนิดนึงว่างานเสวนาวิชาการวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยนะครับภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันโลกคดีศึกษาโดยงานวิจัยที่ว่านี้คืองานวิจัยฐานข้อมูลบรรณานุกรมด้านการต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันนะครับผมอาจารย์ดร.เอกลักษณ์ชัยภูมิเป็นอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นจากการกล่าวแนะนำกำหนดการเบื้องต้นนะครับโดยในช่วงแรกนะครับก็จะเป็นการกล่าวปาฐกถานำนะครับโดยท่านรัฐมนตรีครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเซสชันที่2คือเซสชันของการเสวนาวิชาการนะครับตามหัวข้อที่ได้แจ้งให้ทราบไปเมื่อสักครู่เลยครับคือจุดตั้งต้นของการต่างประเทศไทยในมหาวิทยาลัยซึ่งมีวิทยากรนะครับทั้งหมด3ท่านนะครับแล้วก็มีผู้ดำเนินรายการ1ท่านทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขออนุญาตเริ่มต้นขอกล่าวเรียนเชิญท่านทูตสมปองสงวนบรรนะครับผู้อำนวยการสถาบันโลกคดีศึกษากรุณาขึ้นมากล่าวรายงานสั้นๆครับผมขอกราบเรียนเชิญครับพนักท่านศาสตราจารย์พิเศษนะดร.อเนกธรรมทัตท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมสมปองสงวนบรรนะครับวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมงานและก็มีส่วนร่วมในการที่จะเรียกว่าเป็นการเปิดตัวโครงการนะครับเปิดตัวผลงานโครงการวิจัยฐานข้อมูลบรรณานุกรมการต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ทางสถาบันโลกคดีศึกษามอบให้อาจารย์ดร.เอกลักษณ์ชัยภูมิแห่งคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเป็นผู้ดำเนินโครงการนะครับโครงการนี้นับว่าเป็นโครงการแรกนะครับที่ประสบความสำเร็จนับตั้งแต่ตั้งสถาบันโลกคดีศึกษาภายใต้ทัชชาเนี่ยมาประมาณ1ปีกับประมาณ2เดือนนะครับก่อนที่จะเริ่มตั้งสถาบันเนี่ยพอเรารู้ว่าจะมีการตั้งสถาบันแล้วทางเราก็จะได้เชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการต่างประเทศมาปรึกษาหรือเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยกับงานกิจกรรมต่างๆที่โลกคดีศึกษาควรจะทำงานหนึ่งที่เราจะต้องทำแน่ๆก็คืองานวิจัยนะครับแล้วในงานวิจัยอันนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมากก็คือการพิจารณารวบรวมฐานข้อมูลต่างๆนะครับทำเป็นบรรณานุกรมของการเรียนรู้วิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการต่างประเทศของไทยนะครับเมื่ออาจารย์เอกลักษณ์เสนอโครงการนะครับทำฐานข้อมูลบรรณานุกรมการต่างประเทศขึ้นมาทางเราก็รู้สึกดีใจที่มีนักวิชาการให้ความสนใจทำทางเราก็เรียกว่าคณะกรรมการวิชาการของสถาบันโลกคดีศึกษาก็ให้ความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ทันทีนะครับเพราะถือว่าเป็นโครงการแรกแล้วก็ยังมีโครงการแปลหนังสือแปลตำราอีกที่จะตามมาเร็วๆนี้นะครับ
ส่วนงานวิจัยอื่นๆก็จะทยอยตามมาเช่นกันการที่อาจารย์เอกลักษณ์สามารถที่จะทำโครงการนี้ได้สำเร็จก็เรียกว่าภายในกำหนดเวลานะครับถือว่าภายในกำหนดเวลาสั้นๆเนี่ยนะฮะนับว่าเป็นการปูพื้นฐานให้กับโครงการของสถาบันโลกาธิศึกษาเป็นอย่างดีนะครับในโอกาสที่เราเปิดตัวผลงานวิจัยคราวนี้เนี่ยนะฮะทางดร.เอกลักษณ์ก็เสนอให้มีการสัมมนานะครับเรื่องจุดตั้งต้นการศึกษาการต่างประเทศของไทยในมหาลัยซึ่งอันเป็นประเด็นหนึ่งที่ค้นพบนะฮะจากการทำวิจัยรวบรวมฐานข้อมูลอันนี้นะฮะนอกนั้นเนี่ยยังจะมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่นแบบแผนการต่างประเทศของไทยนะครับแล้วก็อนาคตของการต่างประเทศของไทยที่คิดว่าจะควรจะเป็นอย่างไรบนพื้นฐานของประวัติศาสตร์นะครับบนพื้นฐานของแบบแผนที่เราได้ค้นพบมานะครับในโอกาสนี้เนี่ยทางสถาบันโลกคดีศึกษาใครขอขอบคุณพระท่านรัฐมนตรีว่าการดร.อเนกเหล่าธรรมทัตเป็นกรณีพิเศษที่ให้ความสำคัญกับโครงการนี้เป็นอย่างมากนะครับท่านกรุณามาร่วมให้ความเห็นแล้วก็มาร่วมเปิดงานในวันนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยผมขอขอบคุณนะฮะทางอาจารย์สุภมิตรปิติพัฒน์นะครับแห่งคณะรัฐศาสตร์นะภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เอกลักษณ์นะฮะชัยภูมิเป็นพิเศษที่สามารถทำให้โครงการนี้สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างซึ่งเราหวังว่าจะเป็นพื้นฐานของการทำวิจัยขั้นต่อๆไปและการศึกษาการต่างประเทศต่อๆไปนะครับในโอกาสนี้ผมใคร่ขอเรียนเชิญพระท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.เอกเหล่าธรรมทัตท่านรัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษานะครับขึ้นกล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับเรื่องการต่างประเทศของไทยนะครับภายใต้โครงการนี้ขอบคุณครับท่านสมปองสงวนบันท่านอาจารย์สุภมิตรปิติพัฒน์ท่านอาจารย์เอกลักษณ์ชัยภูมิท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีท่านพัชรินทร์ลุจาจันทโรนนท์ดีใจครับที่สถาบันโลกคดีของเราสามารถผลิตผลงานที่เป็นงานตีพิมพ์งานเขียนนะครับที่ชิ้นสำคัญขึ้นมาเป็นชิ้นแรกได้คือฐานข้อมูลบรรณานุกรมการต่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันนะครับก็ใช้เวลาทำเร็วนะเร็วเพราะว่าตอนที่เราก่อตั้งสถาบันมันก็เป็นระยะก่อตั้งถูกไหมครับแล้วก็ต้องหารือกันว่าเราจะเดินทางไหนก็ใช้เวลาหลายเดือนนะครับว่าเวลาที่มอบให้ดร.เอกลักษณ์ไปทำเนี่ยแล้วก็ทำจนสำเร็จนี่ก็ไม่ถึงปีนะครับก็เหมาะสมนะครับและถือว่าสมควรนะครับเพราะว่าการทำอะไรที่ดีและเก่งเนี่ยมันต้องทำเร็วด้วยนะถ้าทำเก่งทำดีแต่ทำช้าเนี่ยมันก็ดูมันจะเก่งน้อยลงดีน้อยลงนะนี่เรื่องความเร็วนี่สำคัญนะยิ่งยุคนี้นะซึ่งเข้าสู่ยุค speed economy of speed นะครับเราจะทำอะไรช้าๆมันก็ไม่ทันการนะครับผมพลิกดูแล้วนะครับที่ฐานข้อมูลเนี่ยนะฮะที่พูดถึงจุดต้นการศึกษาการต่างประเทศของไทยในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็
ก็ปลาบปลื้มใจนะครับที่บรรพชนของเราในทางการศึกษาว่าโดยการต่างประเทศเนี่ยถูกรับรองนะครับแล้วก็ถูกจารึกเอาไว้ด้วยนะแล้วต่อไปก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของปัญญา intellectual history ของไทยนะครับยุคที่ผมเป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจเรื่องแบบนี้เรามักจะคิดว่าเราไปเรียนวิชาจากเมืองนอกกันหมดเพราะฉะนั้นครูอาจารย์ของเราก็เป็นฝรั่งหมดนะแต่แน่นอนตอนที่เราเรียนรัฐศาสตร์อยู่ที่จะเป็นจุฬาธรรมศาสตร์หรือรามคำแหงอะไรก็ดีเนี่ยเราก็เรียนกับคนไทยนะแต่เราไม่เคยเขียนถึงพวกเขาไม่เคยคิดถึงงานของพวกเขาแล้วก็หยิบขึ้นมาวางเอาไว้ว่าเป็นครูของเราอะนะฮะเราเวลาเราพูดเราก็จะมีแต่เช่นฮันติงตันถ้ายุคปัจจุบันก็จอห์นเมียร์ชิมเมอร์หรือว่า อะไรอะบาลานซ์ออฟพาวเวอร์ใครนะคนเขียนอะชื่ออะไรอะฮะชื่ออะไรนะดังๆหน่อยเคนเนธวอลส์ก็ใช่แล้วเป็นครูคนหนึ่งของเราแล้วมีใครอีกจำไม่ได้ขึ้นมาเฉยๆงั้นนะอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ค่อยเสียเวลาที่จะไปสืบค้นนะว่าก่อนหน้าที่เราจะไปเรียนเมืองนอกก่อนหน้าที่จะเข้ามาเรียนจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยมันมีวิชาพวกนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรอะไรเงี้ยคือเราเห็นอดีตเป็นศูนย์เกือบหมดนะครับแต่ได้มาเห็นเช่นขนบแบบสมใจอย่างเงี้ยนะทีแรกผมก็คิดว่าสมใจหมายถึงสบายใจอะไรเงี้ยนะผมก็ว่าสมใจยะแล้วก็อนุมานราชทนใช่ไหมครับอันนี้ก็ผมว่าก็เป็นอะไรที่ดีนะถ้าคิดแบบคนไทยโบราณแท้ๆก็คือเรามีกตัญญูต่อบรรพชนของเราในทางวิชาการผมว่าถูกต้องที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเอาเขาจริงๆเนี่ยของเราก็ไม่ถึงกับเอาอะไรของฝรั่งมาเขียนโดยไม่ใส่ความคิดของไทยเข้าไปเลยก็ไม่มีอ่ะมันก็จะมีความคิดของไทยปริบทของไทยอยู่ในนั้นด้วยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นในแง่งานชิ้นเนี้ยผมว่ามันจะเป็นอะไรที่ทำให้ intellectual history ที่เกี่ยวกับ diplomacy ของไทยเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับแข็งแรงขึ้นผมก็จะไม่พูดถึงงานชิ้นนี้ในทางวิชาการอะไรอีกมากมายนะครับเพราะว่ามันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็อยากจะย้ำลงไปว่าในความเห็นของผมนะครับเราต้องทำให้เรื่องการต่างประเทศเนี่ยเป็นถ้าในความรู้สึกของผมนะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐและสังคมไทยคือการต่างประเทศของประเทศใดที่มันจะน่าสนใจเท่ากับประเทศที่รักษาเอกราชรักษาอิสรภาพอยู่ได้ตั้ง700ปีแทบจะไม่เคยมีอะไรด่างพร้อยเลยนะครับแต่คำว่าด่างพร้อยนั้นหมายถึงต้องตกอยู่ใต้การปกครองของชาติอื่นๆนะครับเนี่ยมันไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่เรียกว่าความสำเร็จแล้วอะไรจะเรียกใช่ไหมครับแต่ว่าวิธีการที่เราคิดมาที่ผ่านมาเนี่ยมันคิดเรื่องแบบนี้น้ำหนักมันเบาไปมันก็จะไปคิดแต่เป็นเรื่องวิชาการแล้วก็เหนียมอายที่จะพูดว่าเรื่องการต่างประเทศเนี่ยเป็นอะไรที่เราควรจะถ้าเราไม่เซเลบรีตเราก็จะต้องแอพพิชิเอตนะจะต้องรู้ว่าการต่างประเทศเนี่ยเป็นมรดกที่สำคัญของรัฐไทยของสังคมไทยนะ เราเอาตัวรอดมาได้ครั้งแล้วครั้งเล่านะ ตั้งแต่สมัยที่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับ เราอยู่ในยุคสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับแล้วก็ยุคที่จีนค้าขายนะครับแล้วก็ยุคที่ฝรั่งเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วเมืองหลวงของเราเนี่ยก็อยู่ติดทะเลนะอยุธยาเนี่ยอยู่ใกล้ทะเลมากนะครับต่อมาอยู่
รุงเทพก็ยิ่งลงติดทะเลเข้าไปใหญ่เราไปเที่ยวดูจะเห็นมีป้อมปืนของไทยเนี่ยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานี่เยอะแยะนะผมก็เพิ่งตระหนักไม่นานเนี้ยนะครับว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยมีเลือกเอาบริเวณที่ติดทะเลเนี่ยเป็นเมืองหลวงเนี่ยนะครับเพราะว่าเขามุ่งที่จะเอาเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความสัมพันธ์กับโลกเนี่ยนะมาเป็นจุดแข็งในการพัฒนาประเทศนะครับแล้วก็เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เสี่ยงต่อเรือปืนนะครับทางใต้ก็สงขลานะครับก็เหมือนกันนะครับมันเสี่ยงต่อเรือปืนของอิสลามมุสลิมเรือปืนของจีนเรือปืนของโดยเฉพาะเรือปืนของฝรั่งนะครับเพราะฉะนั้นก็อันเนี้ยก็เอาตัวรอดมาได้แล้วก็มาบวกกับการทูตนะครับที่ก็ผมว่าก็ทำได้ถูกต้องโดยพื้นฐานตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วนะครับมาจนถึงอยุธยามาจนถึงรัตนโกสินทร์นะครับก็อันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยถ้าพูดถึงว่าเราเป็นนักวิชาการเนี่ยเราก็มักจะอยู่ในฟิลของเราดิสซิปลินของเราแต่ว่าผมอยากจะชวนพวกเราว่าให้เอาความรู้ลึกในดิสซิปลินของเรานี่ผูกเข้ากับเป้าหมายของประเทศนะครับถ้าจะผูกเข้ากับเป้าหมายของประเทศเนี่ยผมก็คงพูดไม่ได้เพราะผมไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศแต่พูดเดียวแต่ว่าผมลองเสนอดูว่ามันอาจจะเป็นว่าการต่างประเทศเนี่ยคืออะไรที่จะต้องถอดบทเรียนออกมาให้มากๆเป็นของดีเป็นส่วนหนึ่งของมรดกของประเทศมรดก700 800ปีเนี่ยนะแล้วก็เอาเผยแพร่นะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะไหนๆก็พูดกันถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันจังช่วงนี้ผมว่าการต่างประเทศเนี่ยต้องทำให้มันชัดๆไม่ต้องมามัวเขินมัวเหนียมอายอะไรอยู่นะครับมันต้องเซเลเบรตผมคิดว่างั้นนะครับทีนี้อีกข้อหนึ่งที่ผมอยากจะลองเสนอนะครับถ้าท่านเห็นว่าดีก็ไปลองทำกันดูถ้าคิดอะไรออกได้ดีกว่านี้อีกก็ทำเลยนะครับคือเราจากนี้ไปเนี่ยเราต้องพยายามทำให้ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ท่านเตชบุญนาคก็ endorse นะคือเป็น middle power นะครับเดิมเนี่ยเราพูดแต่เรื่องที่จะมีนายที่ดีมีนายที่ถูกต้องมีนายที่ทำให้เกิดสมดุลทางอำนาจถูกไหมครับคือความสำเร็จของการต่างประเทศของเรายุคหนึ่งถูกมองว่าการหานายที่ดีนายที่เหมาะนะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นรัฐที่พร้อมที่จะหานายใหม่ได้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะจริงอยู่บ้างแต่ว่าผมคิดว่ายิ่งทีก็จะต้องเป็นเรื่องของการที่เราต้องตระหนักว่าเราเป็น middle power แล้วนะครับทีนี้ถ้าคนของเรานักวิชาการของเรายังทำอะไรไปคนละทิศคนละทางนะฮะบางคนก็เอาทฤษฎีใหม่ๆเป็นจุดดึงดูดใจให้อยากจะทำเรื่องโน้นเรื่องนี้นะครับทฤษฎีคอนสตรัคชั่นทฤษฎีอะไรต่ออะไรนะครับมันก็โอเคผมก็ไม่ขัดอะไรแต่ว่าถ้าผมในฐานะคนที่ได้เข้ามารู้เรื่องของบ้านเมืองมากสักหน่อยหนึ่งเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าเราอยากจะหาวิชาหาประสบการณ์หาทฤษฎีหาอะไรต่างๆที่จะมาช่วยทำให้ประเทศไทยเป็น middle power ได้นะครับคือเป็นอำนาจระดับกลางได้นะครับมันก็จะสอดคล้องกับการที่เราเป็นเศรษฐกิจรายได้ปานกลางระดับบนแล้วก็ไปได้ดีกับความต้องการของเราที่อยากจะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว developed country ภายในอีก10กว่าปีข้างหน้านะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเป็น developed country แต่ว่าทฤษฎีการต่างประเทศของเรายังพูดแต่เรื่อง balance of power แบบง่ายๆหรือว่าแบบการหา master ที่ดีแล้วเราเป็น client state อย่างเงี้ยนะผมคิดว่าน่าจะต้องมีทิศทางนะครับก็ฝากท่านผู้อำนวยการสถาบันโลกคดีนะครับฝากท่านนักวิชาการที่มาร่วมงานในวันนี้และที่กำลังทำงานวิจัยอยู่นะครับท่านยังอยากทำอะไรของท่านท่านก็ทำไปนะครับแต่พูดถึงว่าถ้าประเทศต้องการสองเรื่องที่ผมว่าไว้เนี่ยนะ
อันที่หนึ่งการต่างประเทศของไทยเนี่ยต้องเอาออกจากความรู้สึกที่ว่ามันฟุกคนไทยมันฟุกที่ได้ใส่กล้าได้ทุกวันนี้เพราะฟลุกเพราะเป็นเพียงบัฟเฟอร์สเตทก็เลยเอาตัวรอดได้คนของเราก็ไม่เท่าไหร่หรอกมันฟลุกอะไรผมก็ไม่ทราบว่าคิดอย่างนั้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะจริงแค่ไหนนะครับผมคิดว่าไม่จริงอ่ะนะครับปัญหามันน่าจะอยู่ที่เราอ่ะนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเราน่าจะมาช่วยกันคิดว่าทำยังไงที่จะเอาสรรพวิชาการความรู้ระดมกันเข้ามาคิดว่าเราจะเป็นมิดเดิลพาวเวอร์ได้อย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียนแบบใครนะครับมันอาจจะเป็นมิดเดิลพาวเวอร์จากซอฟต์พาวเวอร์มากสักหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ในฐานะคนที่ท่องเที่ยวไปเยอะนะครับไปดูงานต่างประเทศไปธุระต่างประเทศเยอะเนี่ยเรามีซอฟต์พาวเวอร์นะในหมู่ประเทศเอเชียด้วยกันในหมู่ประเทศเอเชียคเนียโดยเฉพาะแล้วก็ในทั่วโลกด้วยนะฮะเจอฝรั่งเจอแขกเจออะไรที่สนามบินวันนี้นะครับได้ยินเขาพูดเข้ามาเข้าเนื้อหูเข้ามาในหูผมเขาบอกเขา miss Thailand very very much เขาคิดถึงประเทศไทยนะแล้วเขาก็ดีใจที่ได้กลับมาเที่ยวประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมว่าลองไปคิดหาวิธีการอะไรที่มันสร้างสรรค์ให้มากๆทำงานให้น้อยๆหน่อยแล้วได้ผลงานเยอะๆผมว่านะก็ฝากเอาไว้แค่นี้ครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะรอฟังนะครับแต่คงนั่งอยู่กับเราได้สักระยะหนึ่งแล้วก็มีงานอื่นที่จะต้องทำนะครับขอบคุณครับขอให้งานวันนี้สำเร็จครับสวัสดีครับกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสถาบันโลกคดีศึกษาครับลำดับต่อไปก่อนที่จะเริ่มเซสชั่นของการเสวนาวิชาการผมขออนุญาตระหว่างที่พี่ๆจัดเตรียมเวทีด้วยนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีท่านผู้อำนวยการแล้วก็ท่านที่ปรึกษารวมถึงท่านวิทยากรนะครับถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกันดังนั้นหน้าเวทีได้ไหมครับขอกราบเรียนเชิญครับเชิญทางด้านหน้าเวทีได้ครับผมRecording in progressครับถ้าเวทีเรียบร้อยยังไงกับเรียนเชิญท่านวิทยากรสำหรับเซสชั่นการเสวนาบนเวทีได้เลยครับสำหรับท่านผู้ชมที่รอฟังอยู่ทางบ้านนะครับทาง Facebook Live ของกระทรวงอวนะครับขออนุญาตกล่าวย้ำอีกทีนึงว่าสิ่งที่ท่านกำลังรับชมอยู่ตอนนี้คือเซสชั่นงานเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่องจุดตั้งต้นการศึกษาการต่างประเทศไทยในมหาวิทยาลัยนะครับหลังจากนี้ผมก็จะได้ขออนุญาตมอบเวทีให้กับผู้ดำเนินรายการเลยนะครับคืออาจารย์วริศราอิมพิทักษ์ครับผมเชิญครับเชิญท่านวิทยากรบนเวทีได้เลยครับ
ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะทั้งท่านที่ทุกแขกผู้มีเกียรติที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้แล้วก็ที่ได้รับชมการถ่ายทอดสดที่อยู่ทางบ้านนะคะวันนี้ก็ขอเข้าสู่ช่วงของการเสวนาในหัวข้อจุดตั้งต้นการศึกษาการต่างประเทศไทยในมหาวิทยาลัยซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านก็เรียกได้ว่าข้ามวอร์ดในวงแวดวงการของการต่างประเทศไทยทั้งในสายอาชีพแล้วก็สายวิชาการนะคะท่านแรกท่านทูตสมปองค่ะผู้อำนวยการสถาบันโลกคดีศึกษาหรือทัชชาของเราท่านที่สองค่ะอาจารย์เอกลักษณ์ชัยภูมิค่ะอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมงานของดิฉันเองแล้วก็ท่านสุดท้ายค่ะอาจารย์สุภมิตรปิติพัฒน์ค่ะอาจารย์จากภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะทั้งนี้และตัวดิฉันเองค่ะก็คือวริศราอิมพิทักษ์นะคะเป็นอาจารย์ของภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะสังคมศาสตร์เหมือนกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวดิฉันขอพูดกำหนดการคร่าวๆก่อนก็คือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขออนุญาตเปิดประเด็นโดยการถามคำถามที่จะให้ทุกท่านได้เห็นภาพรวมก่อนในเรื่องของการศึกษาการต่างประเทศไทยในมหาวิทยาลัยซึ่งก็จะให้ท่านวิทยากรแต่ละคนเริ่มต้นตั้งแต่ท่านทูตก่อนตามมาด้วยอาจารย์เอกลักษณ์แล้วก็ตามไปด้วยคนสุดท้ายก็คงเป็นอาจารย์สุภมิตรนะคะคนละ30นาทีด้วยกันหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีคำถามจากทางบ้านที่ฝากมาก็คืออาจจะให้ตอบคำถามได้คนละประมาณ10นาทีคร่าวๆนะคะไม่เกินทีนี้ค่ะขอเริ่มจากท่านทูตก่อนดีกว่าค่ะท่านทูตคะจากประสบการณ์ของท่านทูตนะคะ เรื่องของแบบแผนที่เมื่อกี้ท่านทูตก็ได้เกริ่นไปแล้วเนี่ยแบบแผนของการต่างประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะอย่างไรที่สามารถอธิบายได้ภายใน30นาทีไหมคะสวัสดีครับก่อนที่จะตอบคำถามของอาจารย์วริศรานะครับก็อยากจะเกริ่นถึงที่มาที่ไปของการทำโครงการนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะเป็นการกล่าวนำอย่างกว้างๆนะครับแต่ในโอกาสที่อภิปรายหรือเสวนานี้ก็อยากจะกล่าวรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าเมื่อเราคิดทำโครงการอันนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะเพื่อให้สถาบันโลกคดีศึกษาสามารถที่จะพัฒนาการเรียนการสอนนะฮะเรื่องการทูตและการต่างประเทศของไทยนะครับหรือว่าเราก็ไม่กล้าคิดไกลว่าจะการสถาบันอันนี้เนี่ยจะทำขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นติงแตงที่จะเสนอแนวนโยบายแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นการที่จะเน้นเผยแพร่ความรู้นะครับกับการพัฒนางานวิจัยเป็นสำคัญงานวิชาการเป็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการของอาจารย์เอกลักษณ์นี่จึงเป็นโครงการเบื้องต้นเลยนะครับรวมทั้งโครงการที่อาจารย์สุภมิตรก็กำลังทำอยู่คือแปลตำราดีๆเนี่ยนะฮะซึ่งก็คงจะทยอยออกมาเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะให้นักเรียนนักศึกษานะครับทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงนะฮะแหล่งความรู้แหล่งข้อมูลนะฮะและวิชาการต่างๆแน่นอนในขณะนี้เนี่ยเราก็เป็นวิชาการทางด้านที่เราเรียนมาจากตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเน้นส่วนที่มีการพูดถึงประเทศไทยนะครับนั่นคือประวัติศาสตร์การทูตของไทยด้วยนะฮะซึ่งผมก็ดีใจที่อาจารย์เอกลักษณ์ได้ชี้ออกมาว่าถ้าอดีตพระท่านเอกอัครทูตสมใจอนุมาราชทนเนี่ยท่านก็เป็นครูเป็นคนเริ่มเรื่องว่าการเรียนการทูตเนี่ยก็ให้ใช้วิชาประวัติศาสตร์เป็นพื้นฐานสำคัญการที่เราสามารถที่จะไปขุดค้นหาเอกสารต่างๆทั้งในต่างประเทศทั้งในของไทยเองนะครับที่เกี่ยวกับการทูตของไทยเนี่ยมันจะช่วยใ
ให้เราได้รู้จักตัวเราเองมากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือเราก็อยากเห็นว่าโลกทัศน์ของต่างชาติที่มีต่อไทยเนี่ยเป็นอย่างไรด้วยนะครับเราก็ต้องดูทั้งสองทางเมื่อเราได้ข้อมูลหรือว่าได้ภาพทั้งสองทางแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่ทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ประเมินนะครับเรื่องการทูตของไทยก็คราวนี้มาถึงคำถามเรื่องแบบแผนก็คือทำให้เราได้เรียนรู้ถึงแบบแผนของการทูตของไทยว่าเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้เนี่ยแบบแผนอันหนึ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่และพูดกันมากก็คือเรื่องภัยลู่ลมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยตอนที่ผม เรียนอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์ซึ่งก็ไม่ได้เรียนการทูตนะเรียนการปกครองเนี่ยเราก็ได้ยินมาแล้วตอนนั้นเราก็ได้ยินมาบ้างแล้วนั่นคือก็ปีราวๆ2515-2516-17เนี่ยนะเราก็ได้ยินมาแล้วจะเป็นเพราะว่านักวิชาการต่างชาติพูดถึงไทยหรือว่าจะเป็นเพราะนักวิชาการไทยพูดถึงตัวเราเองตอนนั้นเราก็ยังเด็กอยู่นะก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะก็โดยที่ไม่ได้เรียนทางด้านนี้โดยตรงเนี่ยนะก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นยังไงแต่อย่างไรก็ตามก็คล้อยตามตอนที่เรายังเรียนอยู่เราก็คล้อยตามนะครับว่าเราเองเราก็ดูทิศทางลมดูมหาอำนาจดูกระแสโลกใช่ไหมครับแต่พอมาทำงานแล้วเนี่ยทำงานในอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศเนี่ยทำนานๆเนี่ยผมว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยนะแน่นอนพื้นฐานเนี่ย เราก็ต้องรู้ท่าทีของประเทศต่างๆรู้ความเคลื่อนไหวหรือแนวโน้มนะของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเรื่องต่างๆนะฮะในขณะที่เราเองเราก็มามีการปรึกษาหรือพิจารณาวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็นำเสนอแนวทางเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่าซึ่งผมก็ตอบยากเหมือนกันนะมากกว่ายังไงมากกว่ามันไม่ใช่1บวก1เป็น2หรือว่ามีอินพุตแล้วออกมาเป็นเอาท์พุตตามนี้ในระหว่างทางเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างอยู่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยมีส่วนหล่อหลอมแนวคิดคือสังคมสภาพสังคมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีส่วนหล่อหลอมความคิดความเห็นแล้วก็ความเชื่อของบุคลากรของคนไทยทั้งประเทศไม่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยท่านผู้นั้นจะมาเป็นผู้ตัดสินนโยบายท่านผู้นั้นจะมาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายหรือว่าท่านผู้นั้นจะมีส่วนที่จะนำเสนอนโยบายรวมทั้งผู้ปฏิบัติเนี่ยมันหล่อหลอมออกมาเป็นแนวของกระแสของสังคมเราเองนะครับการที่มันมี 2-3 ตัวอย่างแรกก็คือเรื่องการท่องเที่ยวเราคนไทยเนี่ยเราก็การท่องเที่ยวเราบูมมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกมา 20-30 ปีส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอาหารถูกวิวสวยคนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ตัวผมเองผมเห็นมากกว่านั้นนั่นคือนอกเหนือจากการต้อนรับนะเราเก่งในการต้อนรับเราเห็นแขกมาเราก็ต้องบริการให้แขกก่อนแต่ลึกๆเนี่ยคือผมว่าเราต้องการแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นจะบอกว่าท่านทานข้าวหรือยังอะไรอยู่สุขสบายดีไหมอะไรเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ถามทักทายว่า how are you แค่นั้นแต่มันมากกว่านั้นนั่นคือความรู้สึกของผมทำไมเขานักท่องเที่ยวเวลามาเมืองไทยแล้วมาจะต้องมาซ้ำๆกัน10ปี20ปีคนเยอรมันก่อนหน้านี้เนี่ยรุ่นแรกๆที่มาก็คือชาวเยอรมันนะครับตอนหลังมาก็มีชาวสแกนดิเนเวียนะครับตอนหลังมาก็มีอังกฤษอเมริกันแล้วก็ท้ายสุดก็มีคนรัสเซียแล้วก็มาจีนที่มาซ้ำๆแบบ10ปี15ปี20ปี
คือมันต้องมีเสน่ห์อะไรบางอย่างนะครับอันนั้นตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองนะฮะตอนที่ผมเข้าทำงานกระทรวงต่างประเทศใหม่ๆเป็นช่วงที่สงครามเย็นเนี่ยอยู่ในจุดสูงสุดเลยนะการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายคอมมิวนิสต์ฝ่ายสหภาพโซเวียตฝ่ายจีนเนี่ยกับฝ่ายสหรัฐซึ่งเขามีเราอยู่ในนั้นเนี่ยคณะทูตเนี่ยคณะทูตของไทยในกรุงฮานอยในกรุงปักกิ่งในกรุงมอสโกนะฮะจะถูกจำกัดพื้นที่ห้ามออกนอกเขตเมืองหลวงเกินกว่า9กิโล9ไมล์หรือ10กิโล10ไมล์อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็แล้วแต่เมืองพวกเราหนุ่มๆเนี่ยเราก็มีความรู้สึกเอ๊ะทำไมเราไม่ปฏิบัติต่างตอบแทนรีซิโปรโคเนี่ยเราก็พูดกันเนี่ยรีซิโปรโคเราต้องรีซิโปรเคทเขาบ้างนะทำไมเราไม่จำกัดนักการทูตของเวียดนามหรือของรัสเซียหรือของจีนว่าห้ามออกนอกกรุงเทพเกินเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็พูดกันหลายหนทำบันทึกเสนอขึ้นไปคุยกับหน่วยความความมั่นคงแต่มันไม่เกิดอ่ะยังไงไม่เกิดอ่ะมันไม่ต้องไปถึงระดับรัฐมนตรีแค่ระดับกรมระดับรองปลัดเนี่ยมันก็จบอยู่ตรงนั้นแล้วเหมือนกับว่าไม่ต้องไปทำอะไรก็เขาจะทำอะไรก็ปล่อยเขาอะไรเงี้ยใหม่ๆก็ครับข้องใจอยู่เหมือนกันนะบอกเอ๊ะทำไมไม่ยอมทำนะก็พอโตขึ้นมาเราก็เข้าใจนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่เขาลึกซึ้งเขามีความลึกซึ้งจริงๆลึกซึ้งมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิราชเจ้าเนี่ยรัชกาลที่ 9รัชกาลที่ 9เนี่ยนะได้พูดถึงเรื่องการให้ก่อนต้องรู้จักให้ซะก่อนนะฮะถึงจะได้รับตอบแทนพอได้ความปรัชญาหรือความแนวปฏิบัติแบบนี้เนี่ยจากประสบการณ์ของชีวิตขึ้นมาเนี่ยก็มีความรู้สึกก็ถูกต้องนะที่เราทำอย่างนั้นนะมันมีอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือทำเนียบทูตสหรัฐอเมริกาดูเหมือนว่าเราจะเก็บค่าเช่าปีละไม่กี่ตังค์อะเหรียญ10เหรียญหรืออะไรเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้เป็นโทเค็นนะครับตอนนั้นเนี่ยที่เราเข้ากระทรวงก็คือช่วงประมาณ2520กว่านะก็มีการความพยายามบอกว่าจะทำยังไงที่จะคล้ายๆเรียกเก็บและเวลาสหรัฐเขาก็ค่าเช่าที่ทำเนียบกับชันซี่ของเราเนี่ยนะเราก็ต้องจ่ายตังค์อ่ะใช่ไหมแต่ทำไมเราให้เขาจริงๆแล้วเนี่ยในก่อนปี2522-23เนี่ยก่อนนั้นก็มีความพยายามของระดับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านนี้เหมือนกันว่าควรจะมีการที่จะพิจารณาทบทวนเรื่องนี้คือจะเก็บค่าเช่าตามราคาตลาดหรือไม่จนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดแม้แต่ทูตสหรัฐอเมริกาที่พูดไทยได้ชัดเนี่ยจำชื่อท่านไม่ได้แล้วท่านยังมาพูดในทำนองที่ว่าก็เรียกเก็บมาก็ควรจะเรียกเก็บมาตามตลาดผมก็มั่นใจว่านะจนกระทั่งบัดเนี้ยเราเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปคิดที่จะเก็บค่าเช่าตามราคาตลาดนะอันนี้มันสะท้อนลึกๆแล้วมันสะท้อนความเป็นไทยซึ่งมันพิเศษนะคืออันนี้มันพิเศษนะผมว่า ที่อื่นคงไม่มีคือที่เอากันง่ายๆก็คือว่าถ้าหากว่าเราทำอะไรไปเนี่ยแม้แต่ประเทศใหญ่มากนะดีกับเราเนี่ยนะก็เห็นว่าเราทำอะไรไปเนี่ยเขาก็จะทำตามตอบแทนกับเราในทำนองเดียวกันแต่ของเราเนี่ยเราก็โอกาสที่จะคิดทำต่างตอบแทนพูดง่ายตอบโต้เนี่ยนะเราก็ไม่ค่อยทำนะและเรื่องนี้ไม่ต้องไปถึงผู้ใหญ่มากนะไม่ต้องถึงเรียกว่าไม่ต้องถึงรัฐบาลระดับกรมเนี่ยก็เขาก็บอกแล้วไม่ต้องทำคือมาถึงตอนนี้แล้วมันจนเกษียณแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่เขามีเหตุผลเพราะการที่จะได้เงินมาปีนึงสักพันล้านบาทได้มา 20-30 ปีเนี่ยงบก็คงใช้ไปแล้วเราก็ใช้งบไปใช้อย่างอื่น
ที่สุรุ่ยสุร่ายหรือว่าที่ในทางเสียหายก็เยอะอันนี้เราเก็บเป็นน้ำใจไว้เนี่ยมันนานนะน้ำใจนี่มันนานนะใช่ไหมครับเหมือนกับที่เราก็มีความรู้สึกกับสหรัฐอเมริกาที่เขาช่วยเราหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอันนี้เราก็มีความรู้สึกเป็นบุญคุณเราก็เก็บไว้นานนะไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยตอนนี้อาจจะคนอเมริกันรุ่นหลังอาจจะไม่สนใจไม่แคร์ไม่แยแสแต่ผมก็มั่นใจว่าพอถึงจุดหนึ่งในอนาคตอาจจะเกิดถ้าว่ามีวิกฤตอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจุดที่ช่วยเราได้บ้างนะจะเป็นจุดที่พอจะช่วยเราได้บ้างนะอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์อันนี้ก็พูดถึงเรื่องส่วนหนึ่งของแบบแผนแต่ยังไม่เป็นทั้งหมดนะครับถ้าพูดถึงเรื่องแบบแผนการทูตเนี่ยมันก็สะท้อนไปว่าแม้แต่ตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาเนี่ยเราก็เป็นประเทศยินดีต้อนรับแขกจากชาติต่างๆมาจากทุกที่นะครับมาตั้งหมู่บ้านมาค้าขายนะฮะมาเผยแผ่ศาสนาเราก็ยอมหมดเปิดให้ทำหมดทุกอย่างมาตลอดนะครับอันนี้มันก็ไปสะท้อนถึงสิ่งที่ทัชชาโดยรวมหรือว่ากระทรวงอวโดยรวมพยายามทำก็คือการศึกษาไปจนถึงเรื่องประวัติศาสตร์ของพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นยุคสุวรรณภูมินะครับมันก็มีอะไรสะท้อนออกมาว่าพื้นที่ของเราตรงนี้เนี่ยก็ต้องเน้นได้เลยว่าพื้นที่ตรงประเทศไทยเนี่ยนะมีจุดเด่นนะครับมีข้อได้เปรียบนะครับในทางที่จะทั้งต้อนรับขับสู้นะฮะแล้วก็ค้าขายออกไปนะครับเผยแพร่วัฒนธรรมให้คนมาแล้วสบายใจนะครับไอ้นี่ก็เหมือนกันนะให้คนมาแล้วสบายใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผู้นำไทยหรือว่าผู้ปกครองไทยทุกยุคทุกสมัยนะก็พูดนะว่าถ้าหากว่าใครไปใครมาก็ขอให้เขาสบายใจอันนี้เนี่ยผมก็เพิ่งได้ยินมาแล้วก็มานึกถึงมันก็สอดคล้องกับที่ความรู้สึกของผมว่าคนไทยเนี่ยแบ่งปันความสุขกับคนชาติอื่นกับคนทุกคนนะครับอันนี้ก็คืออีกลักษณะหนึ่งนะครับอันหนึ่งที่ผมคิดเอาเองอันนี้แบบแผนที่ผมคิดเอาเองว่าการที่เรามีคุณสมบัติหรือว่ามีความเป็นพุทธนะเราก็มีคนในพื้นที่เนี่ยรับพระพุทธศาสนามาก็ 2,000 กว่าปีการที่เรามีความเป็นพุทธอยู่ตรงนี้นี่ครับรู้จักแบ่งปันไม่ยึดมั่นถือมั่นเกินไปนะครับแน่นอนคือมันก็ไม่ใช่ทุกคนแต่หมายว่าโดยสังคมเนี่ยโดยรวมเนี่ยก็คือเป็นสังคมที่แบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเนี่ยนะก็เลยคนที่เป็นผู้นำซึ่งก็แน่นอนก็เติบโตมาจากสังคมอันนี้เนี่ยนะก็ได้มีแนวปฏิบัติในคล้ายๆกับชีวิตประจำวันก็คือแบ่งปันความสุขเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นมิตรกับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะสังเกตดูก็คือว่าเอาเฉพาะประวัติศาสตร์ที่เรารู้เนี่ยก็คือตั้งแต่สุโขทัยมาเนี่ยเราก็ต้อนรับขับสู้แล้วเราก็ไม่พยายามเป็นศัตรูกับใครไม่พยายามรบกับใครนะครับถึงแม้ว่าในประวัติศาสตร์อยุธยามีการโต้แย้งกันเรื่องว่าพม่ารบไทยหรือไทยรบพม่านะอันนั้นก็ไม่เป็นไรนั่นก็อีกประเด็นนึงแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมก็เห็นว่าผู้ปกครองของไทยนะครับก็พยายามที่จะไม่ทำการสู้รบกับใครนะโอเคอาจจะเป็นเหตุผลของทางด้านสังคมทางด้านวัฒนธรรมทางด้านการเกษตรทางด้านเศรษฐกิจที่ว่าเราต้องการจำนวนประชากรมากกว่าที่จะต้องการพื้นที่ใช่ไหมครับมันเป็นลักษณะประจำถิ่นของภูมิภาคนี้ทั้งหมดแต่ประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าคนตรงนี้จะเป็นคนไทยคนเชื้อชาติมอญจามขอมที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะแล้วหลอมออกมาเป็นคนไทยเนี่ยนะก็คือหนึ่งเราก็ไม่พยายามที่จะสู้รบกับใครนะครับเรามีกองทัพไว้ก็เพื่อป้องกัน
ม่ใช่ไปรุกรานใช่ไหมครับสองก็คือเราตรงเนี้ยเราก็ชอบทำค้าขายนะมันชอบทำค้าขายที่บอกว่าคนจีนค้าขายเก่งกว่าคนไทยผมว่าเอาข้อจริงคนไทยก็ค้าขายไม่แพ้คนจีนนะครับการที่เราเองเนี่ยรักษาความเป็นเอกราชได้อันนี้เนี่ยอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้กรุณาเอ่ยถึงเมื่อตอนกล่าวปาฐกถาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะว่าเราต้องกล้าที่จะบอกออกไปว่าเพราะอะไรซึ่งอันนี้เนี่ยก็จริงๆก็คือเราเองเราก็ส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าที่จะพูดออกไปนะว่าเรารักษาเอกราชได้เพราะอะไรส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสก็ตกลงกันให้เราเป็นบัฟเฟอร์สเตทนะฮะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันต้องมีคุณสมบัติอะไรอื่นอยู่ด้วยซึ่งคิดว่าผลงานที่อาจารย์เอกลักษณ์ทำรวมทั้งงานที่เราจะค้นคว้าต่อไปในอนาคตเนี่ยนะฮะก็คงจะมีคำตอบให้เราได้บ้างว่านอกเหนือจากว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสตกลงกันให้เราเป็นบัฟเฟอร์สเตทหรือว่าเพราะฟลุกหรือเพราะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันก็คงมีประเด็นอื่นอย่างกรณีสหรัฐช่วยไทยตอนสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองไม่ให้ไทยต้องตกเป็นผู้แพ้สงครามมันอาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากไมตรีจิตที่ต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยราชวงศ์จักรีเนี่ยต้นราชวงศ์ของราชวงศ์จักรีมีไมตรีจิตกับจีนมีไมตรีจิตกับสหรัฐมีไมตรีจิตกับประเทศต่างๆนะฮะรวมทั้งในยุโรปด้วยแล้วก็สะท้อนออกมาให้เห็นว่าเราไม่เคยเป็นคนเกเรเราเป็นคนที่ดีพร้อมจะให้ความร่วมมืออันนั้นคือพลังที่สะสมมานะครับเป็นประวัติศาสตร์ก็ได้ใช่ไหมเพราะในการตัดสินใจแต่ละครั้งของผู้นำหรือว่าของผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีประเด็นพวกนี้อยู่ในใจอยู่ประกอบเลยทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องช่วยไทยอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมอาจจะสอนวิชา foreign policy analysis มากเกินไปนะเพราะว่าจากวิชาอันนี้เนี่ยถ้าผมไม่ผิดนะก็คือก่อนวิชานี้ตอนเริ่มต้นใหม่ๆเขาก็ดูระบบโลกใช่ไหมดูจากภาพใหญ่มาจนถึงสถานการณ์ที่ย่อยลงมาแล้วก็มาถึงเป็นกลุ่มประเทศแล้วก็มาถึงเป็นประเทศตอนนี้มาเน้นตรงที่ผู้นำตรงที่ผู้นำแล้วยังมาเน้นอีกเรื่องจิตวิทยาหรือว่าความเชื่อของผู้นำอีกว่าแต่ละคนเป็นยังไงซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เลยผมก็คิดว่ามันน่าจะมีผลเพราะในการศึกษาวิชาการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศเนี่ยมันจริงๆแล้วในที่สุดมันก็คงต้องวิเคราะห์ไปจนถึงตัวผู้นำซึ่งแม้แต่ตอนนี้เนี่ยว่าเขาวิเคราะห์กันถึงแล้วปูตินเป็นยังไงเซเลนสกี้ของยูเครนเป็นยังไงแม้แต่ไบเดนเป็นยังไงใช่ไหมครับนะครับผมคิดว่าผมน่าจะตอบคำถามอาจารย์ได้พอสมควรแล้วนะอาจารย์นำไปสู่การอภิปรายได้พอสมควรขอบพระคุณท่านทูตมากนะคะเพราะว่าเท่าที่ดิฉันได้ฟังเนี่ยก็คือตามความเข้าใจเนี่ยเข้าใจว่าไผ่รู้ลมเนี่ยเป็นแบบแผนที่เรายึดมาโดยตลอดแต่จริงๆสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันมีระหว่างทางเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นซึ่งระหว่างทางที่มีอะไรมากกว่านั้นเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ของการต่างประเทศไทยซึ่งมันแตกต่างจากประเทศอื่นๆแล้วก็สามารถใช้ส่วนนี้เนี่ยมาเป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในอดีตแหละมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วก็ไม่แน่อันนี้อาจจะเป็นแบบแผนอีกแบบหนึ่งก็ได้ในอนาคตนะคะขอไอ้คำถามที่วิทยากรท่านที่สองเลยนะคะอาจารย์เอกลักษณ์คะจากการที่อาจารย์ศึกษาเนี่ยการต่างประเทศไทยเนี่ยอาจารย์เริ่มต้นตั้งแต่ทศวรรษที่2490มาจนกระทั่งถึง อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายความเป็นมาว่าทำไมถึงต้องเริ่มมาตั้งแต่ปี2490มาจนกระทั่งถึงประมาณปี2520ค่ะได้ครับขอบพระคุณท่านอาจารย์วิศรามากเลยครับ
ก่อนจะตอบคำถามท่านอาจารย์ริศราอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังที่นี่นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยว่าเนื่องจากการเสวนาวิชาการวันนี้ครับมันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ทั้งท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านทูตสมปองได้กรุณากล่าวไว้แล้วว่ามันเป็นโครงการฐานข้อมูลบรรณานุกรมหลายคนที่เขาฟังเราอยู่นะอาจารย์ริศราจะงงว่าเอ๊ะทำฐานข้อมูลบรรณานุกรมแล้วอยู่ดีๆมาเป็นจุดตั้งต้นการต่างประเทศได้ยังไงก็ขออธิบายสั้นๆแล้วกันครับว่ามันถ้าใช้คำท่านรัฐมนตรีคือเป็นความฟุกเป็นความบังเอิญจากการรวบรวมฐานข้อมูลบรรณานุกรมคือเรารวบรวมเอกสารนะครับท่านทูตจำนวนมากถามว่ามากแค่ไหนก็มากตามที่เวลามีอยู่คือประมาณ5เดือนครับแล้วก็ถึงที่เมื่อครู่ท่านรัฐมนตรีกรุณากล่าวไว้แล้วว่าการทำอะไรในยุคนี้มันก็คงต้องใช้สปีดด้วยนะครับก็ในระยะเวลาที่โครงการได้รับมอบหมายมาจากทางอวและทางทัชชาเนี่ยเรารวบรวมไปประมาณ 2,000 กับ95รายการนะครับในจำนวนนี้ก็มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยต้องขออนุญาตดูโพยเพราะว่ามันตัวเลขมันเปลี่ยนตลอดเพราะใส่เพิ่มเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับ 1,231 รายการภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษอีก864รายการท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วในบรรดา 2,095 รายการนี้มันมีอะไรบ้างก็ขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆนะครับไม่กี่นาทีแรกเนี่ยอธิบายนิดนึงเพราะว่าเข้าใจว่าทางกระทรวงอวทางทัชชาแล้วก็ทางรัฐศาสตร์เกษตรก็จะร่วมมือกันในการเอาข้อมูลเนี้ยฐานข้อมูลเนี้ยลงเว็บไซต์ให้กับสาธารณชนได้ค้นหาโดยเร็วที่สุดมันจะได้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนครับว่าไอ้2,095รายการส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือครับอาจารย์บทความวิชาการของทั้งเนี่ยนักวิชาการด้วยกันเองนะครับทั้งชาวไทยชาวต่างชาติวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์ท่านอาจารย์สุวิทย์อาจจะตกใจว่าโอ้ภาควิชาของอาจารย์ได้ช่วยผลิตวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ด้านการต่างประเทศไทยให้กับแผ่นดินนี้จำนวนมากเลยนะครับอาจารย์แล้วก็นอกจากนั้นยังเป็นเอกสารอื่นๆแน่นอนว่ามีเอกสารชั้นต้นนะครับเราอาจจะนึกถึงเอกสารชั้นต้นของบรรดาบาทหลวงหรือว่านักผจญภัยที่เดินทางมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับแล้วก็จดบันทึกซึ่งแน่นอนว่ารายละเอียดบางส่วนก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อสังเกตเกี่ยวกับการต่างประเทศระหว่างประเทศต้นทางกับประเทศไทยอันนี้ก็แนะนำใหท่านผู้ฟังที่สนใจคร่าวๆทราบคร่าวๆครับว่าฐานข้อมูลที่น่าจะเร็วๆนี้สามารถสืบค้นออนไลน์ได้เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับทีนี้นิดหนึ่งเวลาท่านเจอฐานข้อมูลเนี่ยเราไม่ได้เอาทั้ง 2,095 รายการไปแปะให้ท่านและให้ท่านเลื่อนหาตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนฮูกในกรณีภาษาไทยหรือ A ถึง Z ในกรณีภาษาอังกฤษเราได้อำนวยความสะดวกนะครับสาธารณชนด้วยการจัดหมวดหมู่นะครับซึ่งต้องกลับเรียนทุกท่านว่าตอนผมจัดหมวดหมู่นี่ก็ปวดหัวสับสนพลวันมากว่าจะจัดหมวดหมู่ทั้งหมดนี้อย่างไรครับก็ลงเอยว่ามี3หมวดหมู่หมวดหมู่แรกอันนี้น่าจะเป็นหมวดหมู่ที่มีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะที่สุดนะครับท่านอาจารย์คือเรียงตามไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์โหพอพูดถึงเรียงตามไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์การนึกภาพออกเลยใช่มั้ยครับว่าแล้วเราจะตัดแบ่งไทม์ไลน์ตรงไหนให้กับผู้บริโภคคือคนค้นหาแล้วก็ต้องตัดตามขออนุญาตใช้คำว่าตัดตามแคนอนที่เราเรียนกันมาก็อยุธยาสุโขทัยใช่ไหมครับคือตัดตามลำดับการปกครองของผู้ปกครองที่เป็นชนชั้นนำครับก็คือตามราชการใช่ไหมครับจนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์แต่ถ้าตัดแบบนี้ก็จะมีปัญหาว่าเอ๊ะแล้วหลัง2475จะตัดยังไงถูกไหมครับก็อาจจะใช้ราชสมัยเป็นตัวแบ่งอาจจะไม่เหมาะสมงั้นพอเปลี่ยนแปลงการปกครองหมวดนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งทับซ้อนกับรัชกาลที่6นะครับมาถึงพอมา7เนี่ยเปลี่ยนการปกครองก็จะเป็นก่อนสงครามโลกครั้งที่2สงครามโลกครั้งที่2สงครามเย็นหลังสงครามเย็นแล้วก็ร่วมสมัยครับก็เรียนให้ทราบว่าหมวดแรกซึ่งเป็นก้อนมหึมาเนี่ยจะเป็นไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ส่วนไปเร็วๆนะครับก้อนที่2จะเป็นก้อนที่ผมเรียกว่าวรรณกรรมจัดตามรูปแบบความสัมพันธ์ซึ่งมีจำนวนมากเลยนะครับอาจารย์เช่นความสัมพันธ์แบบทวิภาคไทยสหรัฐที่เมื่อกี้ท่านทูตบอกครับไทยโปรตุเกสไทยจีนไทยญี่ปุ่นน่าสนใจว่างานของนักวิชาการโดยเฉพาะนักวิชาการไทยเนี่ยสนใจทำอะไรแบบนี้เป็นจำนวนมากถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แหมเสียดายก็โลเทคนะครับไม่ได้เตรียมเป็นกราฟมาให้ดูแต่ว่าทุกท่านคงต้องใช้จินตนาการว่าถ้าวาดเป็นกราฟไอ้หมวดนี้มันจะสูงลิ่วมากเลยนะครับคือนิยมทำมากไม่รู้มันทำง่ายหรืออย่างไรอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อาจารย์วริศราถามผมคือตอนเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแบบหนึ่งพอออกมาผลิตงานวิชาการก็เลยผลิตงานลักษณะนี้ออกมาจำนวนมากนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายผมเรียกว่าเป็นการแบ่งวรรณกรรมตามอิชชู
หลายคนอาจจะงงว่าอ้าวแล้วอิชชูนี้ใครเป็นคนเลือกก็ต้องกลับเรียนทุกท่านว่าเนื่องจากผมเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยก็คืออิชชูที่ผมใช้เอกสิทธิ์ในการเลือกให้ท่านแล้วนะครับว่ามีอิชชูอะไรที่น่าสนใจบ้างซึ่งถ้าจำไม่ผิดมีอยู่ทั้ง11อิชชูนะครับก็เดี๋ยวคงไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าพูดให้เป็นน้ำจิ้มละกันให้ท่านผู้ฟังสนใจจะได้ไปใช้ฐานข้อมูลในอนาคตเช่นเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมครับเรื่องhumanitarian เรื่อง human rights หรือเรื่องแบบแผนของการต่างประเทศไทยอันนี้ผมก็จัดให้เป็นหมวดหมู่หนึ่งเลยนะครับเพราะว่าจะมีงานจำนวนหนึ่งเนี่ยทำลักษณะตำรานะอาจารย์โน้หลังๆมาทำกันเยอะตั้งแต่อดีตเดี๋ยวก็จะเห็นว่าตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีงานที่เราจะพอเรียกว่าเป็นตำรา IR ด้านแบบแผนการต่างประเทศไทยออกมาจำนวนหนึ่งก็จะอยู่ในหมวดที่3นี้นะครับอันนั้นก็เป็นการจะเรียกว่าเป็นการขายของใช่ไหมครับเพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ชอบขายของที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ผมได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอวและทัชชาทีนี้พอโยงมาถึงหัวข้อการเสวนาวันนี้ครับคือจุดตั้งต้นการต่างประเทศไทยในมหาลัยเนี่ยการศึกษาการต่างประเทศซึ่งผมบอกว่าผมได้มาแบบฟลุกๆไอความฟลุกนี่มาจากอะไรก็เป็นผลพวงจากการนั่งจัดเรียงหมวดหมู่วรรณกรรมที่เป็นบรรณานุกรมเนี่ยแหละนะครับก็เลยค้นพบว่าเวลาเราดูงานโดยไล่ตามปีพ.ศ.นะอาจารย์พอมาถึงการต่างประเทศไทยผมก็ตั้งคำถามง่ายๆว่าแล้วตกลงไอ้งานจำนวนหนึ่งซึ่งมันเป็นงานวิชาการคำว่างานวิชาการในภาษาปัจจุบันคือทำโดยมหาลัยทำในรั้วมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศไทยมันมาเมื่อไหร่ถ้าเราสโคปแคบแบบนี้ว่างานวิชาการมันต้องอยู่ในรั้วเท่านั้นนะครับมันก็ต้องมีมหาลัยก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามันดูแคบไปผมก็ลองย้อนพินิจว่าแปลว่าก่อนหน้าจะมีมหาวิทยาลัยในไทยเช่นจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยไม่มีงานเรื่องการต่างประเทศไทยเลยหรือก็พบว่ามีมันอย่างน้อยผมคิดว่าถ้าจะดูตัววรรณกรรมจริงๆเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะอาจจะต้องย้อนไปในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงคือสมัยรัชกาลที่5นะครับผมก็ตั้งต้นหมุดของผมถ้าเราจะปักหมุดเนี่ยคือสักประมาณปี2400เอาสัก35นะครับเป็นปีที่เรียกว่าปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่นะครับหลายท่านผู้ฟังที่แบบเป็นแฟนพันธุ์แท้รัชกาลที่5ได้เปิดเอกสารพระบรมราชานุญาตเรื่องแก้ไขการปกครองแผ่นดินหรือถ้าพูดภาษาปัจจุบันก็คือปฏิรูประบบราชการเนี่ยนะครับก็จะพบว่ามันมีความพยายามจากพระสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะทำให้ระบบราชการในรัฐโบราณที่มันยุ่งเหยิงอาจารย์วิศนุต้องลงไปอ่านสนุกมากเลยนะยุ่งเหยิงนี่ท่านถ้าเราอ่านแบบมีเสียงท่านด้วยก็จะพบว่าท่านเครียดมากว่าทำไมระบบราชการในรัฐโบราณมันใหญ่แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวอธิบดีนะครับหมายความว่าถ้าพูดเทียบกับปัจจุบันคือรัฐมนตรีมีบารมีมากเลยนะครับแล้วรัฐกระทรวงนั้นจะใหญ่จัดไม่ได้เป็นไปตามภารกิจหรือพันธกิจนะครับไม่ได้แบ่งตามพันธกิจแบ่งตามบารมีของอธิบดีหรือตามภาษาปัจจุบันคือตามรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าบางกระทรวงก็จะมีอำนาจมีผลประโยชน์อะไรเข้าไปอยู่เยอะแยะมากในกรณีการต่างประเทศเราจะพบว่าบางยุคกรมท่าก็ดูแลใช่ไหมครับบางยุคโกษาธิบดีซึ่งคงเหมือนรัฐมนตรีคลังก็มาดูกรมท่าด้วยมันเลยทำให้ภารกิจมันปนกันยุ่งเหยิงไปหมดอันนี้ผมยกตัวอย่างแค่การต่างประเทศนะครับมันก็จุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งเดาว่ารัชกาลที่5ท่านคงต้องการสางมันออกให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่พูดว่าสางแล้วก็ฟังดูยังไงนะครับสางก็คือว่าทำให้1กระทรวงก็มีภารกิจที่ชัดเจนสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นก็บรรพบุรุษของกระทรวงการต่างประเทศในปัจจุบันถูกไหมครับถ้าเข้าใจไม่ผิดในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านเนี้ยสนุกมากตอนที่ผมค้นข้อมูลก็จะพบว่าเสนาบดีที่รับผิดชอบในช่วงเปลี่ยนผ่านคือเจ้าพระยาพานุวงศ์มหาโกษาธิบดีหรือท้วมบุญนาคเนี่ยนะครับท่านก็ชราภาพมากทีนี้ก็ต้องมานั่งหาว่าพอจะมีกระทรวงที่รับผิดชอบด้านการต่างประเทศนี่ยังไม่พูดถึงมหาลัยเลยนะครับจะเอาใครมาแทนท่านท้วมบุญนาคเจ้าคุณหานุวงศ์เนี่ยนะครับซึ่งก็ชรามากๆท่านบอกว่าคนที่จะมาเป็นเสนาบดีกระทรวงเนี้ยผมจำได้แม่นเลยต้องมี3คุณสมบัติ1คือภาษาต้องได้นิสิตที่ฟังอยู่นะครับอยากเข้ากระทรวงการต่างประเทศไม่รู้ผมว่าคุณลักษณะก็น่าจะยังเหมือนเดิมนะครับภาษาต่างประเทศต้องได้น่าจะหมายถึงภาษาอังกฤษเป็นหลักเลยใช่มั้ยครับท่านทูตยุคนั้น2คืออันเนี้ยรัชกาลที่5ท่านพูดน่าสนใจนะคือต้องรู้การวิเชโสบายซึ่งท่านขยายความถ้าจะให้ผมสรุปรวบๆสั้นๆคือต้องรู้ว่าอะไรคือ national interest อะไรคือผลประโยชน์แห่งชาติข
ของสยามประเทศในเวลานั้นและข้อ3ซึ่งอันนี้ท่านปวดหัวที่สุดเพราะยากสุดคือต้องมีไวยวุฒิด้วยคือนอกจากมี1 2แล้วต้องมีไวยวุฒิเพราะต้องไปทำหน้าที่แทนเค้าเรียกเจ้าคุณกรมท่าคือเจ้าพญาพานุวงศ์ซึ่งโอ้มีบารมีมากอายุก็เยอะนะครับอยู่รับผิดชอบภารกิจด้านการต่างประเทศมายาวนานสุดท้ายนะครับแฟนพันธุ์แท้กระทรวงต่างประเทศก็น่าจะทราบว่าก็หาได้แค่2ข้อแรกไปเจอเสนาบดีคนใหม่ซึ่งอายุเพียงแค่27ปีนะครับ27ขวบแต่ว่าประกอบไปด้วยคุณสมบัติทั้ง2ข้อแรกก็เลยเป็นที่ตกลงว่างั้นขอให้2ท่านท่านใหม่กับท่านเก่าที่กำลังจะแบบชราภาพเนี่ยช่วยกันทำหน้าที่ซึ่งปัจจุบันคือหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศท่านที่ฟังอยู่ก็คงจะนึกเฉลยในใจออกแล้วครับก็คือพระองค์เจ้าเทวันอุทัยวงศ์ใช่ไหมครับพยศในเวลานั้นก็คือกรมหมื่นเทววงศ์วรุปกาศก็เป็นที่มาว่าทำไมทั้ง2ท่านนี้ก็คือปูชนียบุคคลที่สำคัญซึ่งตั้งต้นกระทรวงการต่างประเทศแล้วกลับมาที่หัวข้อเราอันนี้ผมพาออกนอกทะเลสกายขอประทานโทษเนี่ยนะฮะว่าพอมีกระทรวงแล้วชัดเจนมันก็ต้องมีนักการทูตถูกไหมครับทีนี้นักการทูตจะเอาคนแบบไหนมาเป็นนักการทูตเราต้องการคนที่มีพื้นเพการศึกษาแบบไหนมาทำงานในกระทรวงนี้ก็ต้องเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านให้ทราบนะครับว่าแหมในยุคนั้นระบบราชการมันก็เพิ่งตั้งขึ้นการจะหาคนที่จบเฟรชเชอร์จบแบบก็โรงเรียนการทูตตอนนั้นเฟรชเชอร์ยังไม่ได้ตั้งด้วยนะครับจะจบการทูตโดยตรงมาเนี่ยมันคงจะหายากเพราะฉะนั้นการผลิตคนเข้าระบบราชการในยุคแรกเท่าที่ผมไปค้นเอกสารเขาก็ต้องการเสมียนนะครับคือต้องการคนที่เป็นบิวโรแครตแบบเสมียนคือทำทุกอย่างในทุกกระทรวงได้ฉันโยกเธอไปอยู่กระทรวงนั้นเธอก็ต้องทำได้เป็นหลักคำถามคืออ้าวแบบนี้แสดงว่าถ้าเราตั้งต้นหมุดของเรานะครับท่านผู้ฟังที่2435ยังไม่มีวิชา IR ในไทยยังไม่มีวิชาการต่างประเทศไทยในไทยแม้มีกระทรวงการต่างประเทศชัดละแต่คนที่ทำงานก็คือเสมียนนั่นแหละครับคิดถามว่าเอ๊ะแล้วเปลี่ยนผ่านจากเสมียนมาเป็นโอ้นักการทูตในแบบที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นเนี่ยเมื่อไหร่ผมก็ตัดภาพเร็วๆเลยนะกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาว่าก็คงต้องตั้งต้นจากมันมีรั้วมหาวิทยาลัยที่จะผลิตวิชาชีพนี้เป็นการเฉพาะซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้วในประเทศของเรามหาวิทยาลัยแรกก็คืออนุสาวรีย์ที่รัชกาลที่6ท่านต้องการจะสร้างเป็นอนุสรณ์ให้แก่พระราชบิดาของท่านใช่ไหมครับตอนแรกเรียกสากลวิทยาลัยเนี่ยต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช่ไหมครับพอตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่าที่ผมไปค้นมาอันนี้ต้องขออนุญาตอ่านโพยเพราะว่ามันจะผิดนะครับมันยาวนิดนึงนะครับว่ารัชกาลที่6ท่านก็พูดค่อนข้างชัดว่าสิ่งที่ท่านต้องการให้จัดการเรียนการสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมอ่านเร็วๆนะครับว่าท่านต้องการจัดการโรงเรียนให้เป็นแผนกวิทยาต่างๆเช่นรัฐประศาสตร์ก็คงหมายถึงรัฐศาสตร์ที่เราใช้ในปัจจุบันกฎหมายการต่างประเทศการเกษตรการช่างการแพทย์ครูและอื่นๆนะครับเห็นว่านี่เป็นครั้งแรกมั้งครับที่ในเอกสารพูดระบุชัดว่าเฮ้ยเราต้องการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ด้านการต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้นะครับแม้ว่าบรรพบุรุษของคณะของท่านอาจารย์สุภมิตรเนี่ยตอนแรกเขาคงต้องจัด priority อะครับว่ากระทรวงไหนสำคัญกว่ากันแม้จะให้ทุนทุกกระทรวงคงไม่ได้ก็คงลงเอยว่าถ้าเป็นภาควิชาคือภาคปกครองสำคัญสุดใช่ไหมครับงานเทศาภิบาลงานปลัดอำเภอเนี่ยนะครับงานที่ส่งคนไปตามมณฑลเทศาภิบาลที่สำคัญมาอันดับแรกนั้นการลงทุนการจัดการให้ความรู้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในส่วนที่ต่อมาคือคณะรัฐศาสตร์จุฬาเนี่ยก็เน้นให้ความสำคัญไปกับงานเทศาภิบาลในขณะที่งานการต่างประเทศของท่านทูตอะครับก็ไปแทรกแอบอยู่ในภาคปกครองนะครับทีนี้ท่านผู้ฟังที่กำลังฟังอย่างเมามันก็คงจะแอบลุ้นอยู่ว่าแล้วมันจะคลี่คลายจนกระทั่งมีสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีวิชาการต่างประเทศเมื่อไหร่ยังครับบังเอิญว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะคณะรัฐศาสตร์ก็เป็นอันถูกยุบไปหรือว่าที่คณะเขาเรียกแพแตกใช่ไหมครับปรากฏว่าหลัง2475เรามีมหาวิทยาลัยกำเนิดใหม่อีกแห่งหนึ่งนะครับคือมหาวิทยาลัยวิชาตอนนี้ใช้วิชาธรรมศาสตร์และการเมืองตรงนี้น่าสนใจมากเพราะว่าในกรณีธรรมศาสตร์เนี่ยเนื่องจากใช้คำว่าโยกจุฬาโยกรัฐศาสตร์จุฬามาอยู่ที่ธรรมศาสตร์แทน
ปรากฏว่ามีความพยายามจะผลักดันถ้าผมจำผิดขออภัยนะครับคือน่าจะเป็นท่านอาจารย์ทองอินภูริพัฒน์ที่พยายามบอกว่าเอ๊ะปอตรีของมหาลัยใหม่เนี่ยคือวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเนี่ยต้องสอนการต่างประเทศและการทูตในระดับปริญญาตรีเลยนะครับคือมีความพยายามผลักดันแต่ว่าเข้าใจว่าไม่สำเร็จจนกระทั่งสุดท้ายลงตัวเป็นปริญญาตรีที่เรียกว่าปริญญาตรีธรรมศาสตร์บัณฑิตก็คือสอนองค์ความรู้แบบจะเรียกว่าแบบเรเนซองส์เสร็จนะครับคือรู้กฎหมายรู้รัฐศาสตร์รวมๆกันเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจในกรณีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในยุคนั้นก็คือว่ามี2เรื่องนะครับเรื่องที่1คือมีปริญญาโทปริญญาเอกและเป็นปริญญาโทปริญญาเอกด้านการทูตใช้ชื่อนี้เลยนะครับด้านการทูตอันนี้คือข้อแรกซึ่งสัมพันธ์กับข้อที่2คือเมื่อมีหลักสูตรปริญญาโทปริญญาเอกก็มีตำรานะครับซึ่งโอ้โหเป็นตำราที่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยผลิตกันถามว่าเอ๊ะแล้วตำราเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นตำราของใครบ้างนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างที่เผื่อท่านผู้ฟังจะสนใจเช่นตำราเรื่องวิธีปฏิบัติการทูตของหม่อมเจ้านิกรเทวันเทวกุลท่านทูตยิ้มเลยนะครับก็คือเอาคนกระทรวงการต่างประเทศนี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ออกโพสต์ไปเป็นเอกอัครราชทูตคือมีประสบการณ์เปี่ยมล้นเนี่ยมาเขียนตำราเลยให้นักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกด้านการทูตอ่านอันนี้ผมยกตัวอย่างบางเล่มพอนะครับหรือว่าบางส่วนก็จะเป็นตำรากฎหมายระหว่างประเทศพิสดารคือแอดวานซ์นะครับหรือว่าสัญญาทางพระราชไมตรีซึ่งก็เป็นรายละเอียดทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสัญญาที่เราทำกับต่างประเทศหนังสือเรื่องการเศรษฐกิจระหว่างประเทศปัจจุบันก็น่าจะ IPE อะไรอย่างนี้ไหมครับแต่ตอนนั้นน่าจะยังไม่มีของหลุยส์ดูปลาอันนี้ให้ฝรั่งเขียนให้เลยนะครับน่าสนใจมากอันนี้ก็ช่วยธรรมศาสตร์โฆษณาว่าเข้าใจว่าทั้งหมดนี้เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ TU Digital Library เขาสแกนไว้ออนไลน์สำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจก็สามารถเนี่ยฟังไปแล้วก็เอาชื่อไปเซิร์ชแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับมีหลักสูตรปริญญาโทปริญญาเอกมีตำราหรือแม้แต่รัฐบุรุษในเวลานั้นเช่นอาจารย์ปรีดีเองก็เขียนงานด้านการต่างประเทศเช่นผมยกตัวอย่างนะครับหนังสือเรื่องวิเทโสบายของสยามนะครับหรือปูชนียบุคคลอย่างท่านอาจารย์ดิเรกชัยนามก็เขียนหนังสือชื่อการทูตเลยนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ารัฐศาสตร์จุฬาซึ่งตั้งต้นนะครับอาจารย์จะแพ้แตกเนี่ยแต่ว่าพอไปกำเนิดใหม่อวตารที่ธรรมศาสตร์เนี่ยก็มีความอุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อมในระดับหนึ่งแม้ตอนที่ผมค้นเอกสารไปลึกๆเนี่ยจะพบว่าหลักสูตรเขาขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงคือไม่ค่อยมีคนเรียนโอ้คนสอนนี่คือระดับทูตระดับปลัดกระทรวงเลยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทำไมตอนนั้นคนอาจจะไม่ค่อยสนใจเรียนนะครับทีนี้กลับมาตอบคำถามอาจารย์ริศราสักทีหนึ่งนะครับว่าทำไมต้อง2490ก็เพราะว่าความชัดเจนทั้งหมดหลังจากที่ทำท่าตั้งไข่จะเกิดในจุฬาโดนยุบไปอยู่กับธรรมศาสตร์มันกลับมาชัดเจนมากหลังจะเรียกว่ามีการรื้อฟื้นนะเรเนซองส์รัฐศาสตร์ใหม่ที่รัฐศาสตร์จุฬาซึ่งการรื้อฟื้นที่ว่านี้ปรากฏชัดเจนคือหลักสูตร2491อันนั้นคือที่มาครับว่าทำไมต้อง2490เพราะเป็นหลักสูตรรัฐศาสตร์จุฬาครั้งแรกที่ตอนนั้นยังไม่มีแผนกวิชา IR นะครับซึ่งตอนนั้นใช้แผนกวิชาการทูตและการต่างประเทศแม้จะยังไม่มีแต่ว่ามันมีวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศละถ้าเราไปเร็วๆนะครับถ้านั่นคือปี91ปรับปรุงหลักสูตรครั้งแรกทำมคอเนี่ยครับตอนนั้นก็ยังไม่มีเหมือนกัน2494นะครับเริ่มมีสาขาวิชาโทให้เลือกที่เรียกว่าสาขาวิชาโททางการต่างประเทศให้เลือกยังไม่ได้ใช้คำว่าความสัมพันธ์แสดงว่าเน้นสอนก็ภารกิจของคนที่จะจบไปเป็นนักการทูตมั้งครับอาจารย์เป็นวิชาให้เลือกรองจากวิชากฎหมายซึ่งต่อมาเขาก็จะย้ายไปตั้งเป็นคณะนิติศาสตร์นะครับจุดเปลี่ยนสำคัญนะอยู่ช่วงประมาณสัก2498ตอนปรับปรุงครั้งใหญ่ที่ตอนนี้แหละการต่างประเทศเนี่ยมีความสำคัญจนกระทั่งมีการยกระดับขึ้นมาเป็นแผนกวิชาซึ่งในภาษาปัจจุบันก็คือ department หรือภาควิชาตอนนั้นก็ใช้ชื่อภาควิชาว่าแผนกวิชาการทูตและการต่างประเทศนะครับDepartment of Diplomacy นะครับเอ๊ะผมเข้าใจถูกหรือเปล่าต้องรอแอบดูโพยนี่นะอ๋อขอประทานโทษ Foreign Service and Diplomacy ก็แปลตรงตัวเลยครับว่าเป็นแผนกวิชาการต่างประเทศและการทูตตรงนี้ก็ชัดเจนแล้วแหละว่าทิศทางของ
การศึกษาตามหัวข้อเลยเนี่ยนะครับจุดตั้งต้นการศึกษาการต่างประเทศในมหาวิทยาลัยมันจึงชัดเจนหลังจากนั้นเพราะ 1. มีวิชาที่รองรับด้านนี้โดยตรงทีนี้ไอ้วิชาที่รองรับนี่ผมอาจจะขออนุญาตลงไปในรายละเอียดสักนิดหนึ่งเพื่อให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่เมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีกล่าวเรียกว่าขนบแบบสมใจนะครับคือช่วงเวลาที่กำลังจะมีการปรับปรุงหลักสูตรมีสาขาแผนกวิชาการต่างประเทศและการทูตเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราได้รับความกรุณาอย่างสูงหมายถึงคณะรัฐศาสตร์จุฬาได้รับความกรุณาอย่างสูงจากท่านทูตสมใจท่านทูตสมใจอนุมานราชทนซึ่งท่านก็เป็นบุตรชายคนหัวปีของยงเสถียรโกเศศพญาอนุมานราชทนใช่ไหมทุกท่านคงรู้จักพญาอนุมานอยู่แล้วนะครับทีนี้ท่านทูตสมใจเนี่ยก็ไปเป็นทูตไปเป็นอุปทูตอยู่หลายที่นะครับไปเป็นอุปทูตอยู่นานจริงเข้าใจว่าตอนจะมาสอนแป๊บชั่วคราวอาจารย์สักปี2ปีมีลงในวารสารคณะนะครับก็มาสอนด้านการต่างประเทศมีการผลิตหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะอ่านข้อความสำคัญที่โยงกับสิ่งที่ท่านทูตสมปองกรุณากล่าวเมื่อสักครู่ด้วยว่าเรายินดีเปิดรับชาวต่างชาติท่านทูตสมใจก็เขียนไว้เมื่อสัก2493อ่ะครับอาจารย์ก็68ปีเกือบผมบวกเลขผิดหรือเปล่า7ก็72ปีมาแล้วนะครับต้องบวกเลขในใจไวๆนี่นะครับปรากฏว่าท่านทูตสมใจซึ่งมาสอนที่รัฐศาสตร์จุฬาแล้วเขียนตำรานะครับเรื่องการต่างประเทศไทยในสมัยอยุธยาคือกลับไปตั้งต้นดูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติซึ่งผมเข้าใจว่าเน้นชาติตะวันตกหลายชาติมากนะครับ 6-7 ชาติเนี่ยอาจจะมีตะวันออกแซมๆมาคือญี่ปุ่นด้วยเนี่ยนะครับกับไทยหรือกับสยามในเวลานั้นก็คืออยุธยาทีนี้ในกรณีตำราของจะเรียกว่าตำราไหมฮะหนังสือของท่านอาจารย์สมใจเนี่ยท่านเขียนไว้น่าสนใจมากๆในหน้าแรกอันที่ผมก็ต้องขออนุญาตอ่านให้ท่านผู้ฟังทราบอีกเช่นกันว่าท่านเขียนว่าไทยทำการคบค้าสมาคมกับชาวต่างชาติชาวต่างประเทศด้วยอัธยาศัยไมตรีเสมอมาความมีน้ำใจอันกว้างขวางและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อชาวต่างประเทศเป็นนิสัยประจำตัวของคนไทยมาตั้งแต่ต้นตราบเท่าทุกวันนี้และลักษณะเช่นนี้แหละเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไปว่าไทยมีความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศความฉลาดเฉลียวและชั้นเชิงในการติดต่อกับชาวต่างประเทศประกอบด้วยลักษณะนิสัยใจคอของคนไทยดังที่ว่ามานี้นะครับก็เข้าใจว่าท่านทูตกับท่านทูตสมใจคงไม่ได้เตรียมกันมาแต่ว่ามันเป็นความบังเอิญที่สอดคล้องกันพอดีครับว่านั่นก็คือข้อสังเกตที่ท่านอาจารย์สมใจอนุมานราชทนก็ได้ตั้งไว้เช่นเดียวกับที่ท่านทูตสมปองกรุณากล่าวมาทีนี้จุดตั้งต้นมาแล้วหลักสูตรมีแล้วมีวิชานะครับเข้าใจว่าเดี๋ยวตอนท่านอาจารย์สุมิตรต่อเนี่ยอาจารย์สุมิตรก็น่าจะได้รับอิทธิพลจากมรดกที่ท่านอาจารย์สมใจจะเรียกว่ามรดกไหมครับอาจารย์สมใจทิ้งเอาไว้คือการเรียนการสอนการต่างประเทศในเนื้อของรายวิชาครับเน้นอย่างยิ่งคือถ้าเราดูจากหนังสือเมื่อสักครู่คือเป็นประวัติศาสตร์รัฐโบราณใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาศึกษาการต่างประเทศไทยอยากจะแปลว่าจริงๆมันคือการศึกษาประวัติศาสตร์การทูตไทยและเป็นประวัติศาสตร์การทูตไทยที่ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยบางคนอาจจะไม่ชอบนะฮะถ้าย้อนได้ไกลแค่ไหนน่านเจ้าได้ก็จะย้อนนะครับน่านเจ้าสุโขทัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับขออนุญาตเอ่ยนามแบบพี่หลุยส์สกอตเนี่ยนะครับก็คือสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาใช่ไหมครับสมัยสมเด็จพระนารายณ์ทุกคนจำพี่หลุยส์สกอตคืออะไรนะครับบุพเพสันนิวาสเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่ถ้าเรียนยุคนั้นต้องเรียนเรื่องนี้ครับทีนี้พอเป็นแบบนั้นผมก็ไปพลิกหลักสูตรดูอีกพบว่าหลักสูตรในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านหลัง98มาจนถึง2500กว่าๆเนี่ยนิสิตที่เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นวิชาเอกเนื่องจากมีภาควิชาแล้วนะครับปี1ปี2ต้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไม่น้อยกว่า4วิชาประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์ยุโรปก่อนจะมาเรียนวิชาการต่างประเทศไทยซึ่งก็เป็นประวัติศาสตร์อีกไอ้สิ่งนี้แหละที่ผมเห็นว่าไม่ว่าท่านจะตั้งใจหรือไม่หรือคนสอนต่อมาจะตั้งใจหรือไม่มันเป็นส่วนหนึ่งของขนบแบบสมใจคือการ
ที่คุณจะเรียนหรือจบไปเป็นนักการทูตที่มีความรู้ด้านการต่างประเทศคุณต้องได้รับการบ่มเพาะทางภูมิปัญญาเมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีกรณากล่าวถึง intellectual history เนี่ยถ้าเรามองแบบ intellectual history นี่คืออิทธิพลของ historical approach หรือวิทยาทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะยิ่งการผสมผสานองค์ความรู้ประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์ยุโรปประวัติศาสตร์ตะวันตกนะครับและประวัติศาสตร์ไทยเพื่อเข้าใจการต่างประเทศของไทยซึ่งตัวประวัติศาสตร์ไทยก็ต้องย้อนกลับไปในสมัยรัฐโบราณด้วยนะครับส่วนคุณอุปการของการย้อนกลับไปผมคงไม่ลงรายละเอียดแต่ว่านี่คือสิ่งที่ฟลุ๊กเจอโดยบังเอิญนะครับว่านี่คือผมใช้คำเรียกเองนะครับว่าเป็นขนบแบบสมใจทีนี้ขออนุญาตก่อนจะส่งไม้ต่อให้ท่านอาจารย์สุภมิตรกรุณากล่าวต่อสมัยอาจารย์เป็นนิสิตด้วยนะครับว่าคือกล่าวแต่อาจารย์สมใจคงไม่ได้ท่านไม่ได้ทำคนเดียวแต่ยังมีหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ซึ่งก็ต้องยกเครดิตให้ภาควิชาของท่านอาจารย์อีกคือท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมศักดิ์ชูโตซึ่งเป็นหัวหน้าภาคใช้ภาษาปัจจุบันนะครับหัวหน้าภาควิชาในเวลานั้นซึ่งท่านรับช่วงต่อจากอาจารย์สมใจได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในแง่ของ1ตัวท่านเขียนตำราเรื่องนี้2ตัวท่านที่เรียนปริญญาเอกจากออกซฟอร์ดก็ทำวิจัยเรื่องการต่างประเทศไทยและที่ผมเห็นว่าสำคัญที่สุดและผมเห็นจากการรวบรวมฐานข้อมูลคือท่านคุมวิทยานิพนธ์เด็กเยอะมากเลยนะครับท่านอาจารย์วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทซึ่งถ้าเราไปอ่านวารสารเก่าๆที่คณะเด็กรัฐศาสตร์ช่วงเวลานั้นจะภาคภูมิใจมากว่าได้เรียนเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเรียนอยู่เมืองนอกเลยนะครับเพราะท่านอาจารย์สมศักดิ์สอนเป็นภาษาอังกฤษหมดเนี่ยนะครับพอมาเรียนกับท่านอาจารย์สมศักดิ์ท่านอาจารย์สมศักดิ์คุมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทที่ทำเรื่องการต่างประเทศไทยผมนับตัวเลขถ้าผิดขออภัยนะครับประมาณ17เล่ม17เล่มนี่คือวิทยานิพนธ์ปริญญาโทในช่วงเวลา10ปีนะครับใน17นี่เป็นการต่างประเทศไทยแท้ๆเลยเนี่ย13เล่มก็หมายความว่านี่ก็เป็นอีกหมุดเป็นอีกเขาเรียก stepping stone นึงที่ทำให้การศึกษาการต่างประเทศไทยมันต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันของอาจารย์แล้วมันทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากของการที่เรามีบุคลากรที่1สนใจทำวิจัยเรื่องนี้2จบไปปฏิบัติหน้าที่โดยมีพื้นความรู้แบบนี้นะครับแต่ทีนี้มันจะมีปัญหานิดนึงอันนี้ก็แอบฝากทิ้งไว้ให้ท่านอาจารย์สุภมิตรว่าไอ้มรดกแบบนี้เดี๋ยวพอมาถึงช่วงทศวรรษ2520พอเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนภาควิชาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใช่มั้ยครับมันก็จะเริ่มเกิดการตั้งคำถามว่าเอ๊ะตกลงไอ้ขนบแบบสมใจของอาจารย์เอกลักษณ์นี่ยังจำเป็นต้องเรียนอยู่มั้ยทำไมเรียนรัชกาลที่5เลยไม่ได้หรือทำไมต้องกลับไปสุโขทัยนะครับอยุธยานะครับทำไมเราไม่เรียนรัฐสมัยใหม่2435นะครับและทำให้ผมคิดว่าปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่คือวิธีการแบบประวัติศาสตร์ในการเรียนการสอนการต่างประเทศอาจจะรวมถึง IR ทั้งหมดเนี่ยเริ่มถูกตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันมีพลังในการอธิบายหรือว่ามันแหลมคมเพียงใดนะครับถ้ามองจาก intellectual historyก็ส่วนของผมก็สั้นๆไม่ค่อยสั้นเท่าไหร่นะครับเท่านี้ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณอาจารย์เอกลักษณ์มากนะคะท่านอาจารย์เอกลักษณ์เองก็เป็นอาจารย์น้องใหม่ไฟแรงแต่ว่าสามารถรู้เรื่องอดีตของการต่างประเทศไทยย้อนไปตั้งแต่ก่อนที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะตั้งไข่โดยซ้ำไปจนกระทั่งตอนนี้เรารู้แล้วว่าการเรียนการศึกษาเรื่องการต่างประเทศไทยเนี่ยเราเริ่มต้นตั้งไข่แล้วก็เติบโตมาตั้งแต่ปี2490ที่มีการเรียนการสอนในร่วมมหาวิทยาลัยที่มีทั้งอาจารย์ผู้สอนตำราอะไรที่เพียบพร้อมหมดแล้วขอส่งต่อสู่คำถามของอาจารย์สุภมิตรนะคะเนื่องจากว่าของอาจารย์เอกลักษณ์เนี่ยสิ้นสุดประมาณ2520ถูกไหมคะตั้งแต่2520เป็นต้นไปการเรียนการสอนในเรื่องของการต่างประเทศไทยเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนอาจารย์อาจจะเล่าถึงประสบการณ์ที่อาจารย์ได้เข้าร่วมมหาวิทยาลัยก็ได้ค่ะขอบพระคุณครับเรียนท่านรัฐมนตรีแล้วก็เรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมขออนุญาตที่จะเล่าคำถามหรือตอบคำถามในเชิงที่เป็นถือตัวเองว่าเป็นผลผลิตของจุฬาที่ไม่ได้ว่ารู้เรื่องรู้ราวอะไรแต่ว่าเป็นผลผลิตของทศวรรษจะเรียกเป็นทศวรรษ2520ครึ่งหลังแล้วก็อาจจะบอกว่าได้ก่อรูปความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็การต่างประเทศไทยจากหลักสูตรของที่จุฬาแต่ว่าจะตั้งต้นยังไงดีผมขอตั้งต้นที่ความพิเศษบางอย่างมันเป็นความพิเศษซึ่งพูดไปแล้วก็จะแปลกใจก็คือว่ามันไม่มีวิชาว่าด้วยนโยบายต่างประเทศไทยเป็นวิชาบังคับ
สำหรับคนที่เรียนหลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่คณะศาสตราจุฬาในช่วงเวลา2526ไม่มีวิชานโยบายต่างประเทศไทยบังคับวิชาเดียวที่มีอยู่ในหลักสูตรเป็นวิชาเลือกระดับ2หน่วยกิจกระจุมกระจิ๋มไม่เลือกก็จะไม่ได้เรียนก็คือวิชาประวัติศาสตร์การทูตไทยซึ่งใช้งานของถ้าอ่านก็คืออ่านงานของทูตสมใจเป็นงานหลักอันหนึ่งทีนี้ความพิเศษนี้มีคือมีความหมายอย่างไรผมอาจจะต้องขออธิบายอะไรบางอย่างว่าอ้าวในเมื่อเธอไม่มีวิชาในวัยต่างประเทศไทยแล้วเธอเรียนการต่างประเทศไทยที่ไหนแล้วเธอเรียนแต่ประวัติศาสตร์เท่านั้นหรือแล้วสิ่งที่ควรจะต้องเรียนมันทำไมมันจึงไม่มีทำไมมันจึงหายไปดังนั้นถ้าจะให้เล่าตรงมุมมองตรงนี้ก็จะต้องเป็นการตอบคำถามอย่างน้อย3ข้อด้วยกันคือ1วิชาว่าด้วยประวัติศาสตร์การต่างประเทศไทยแล้วก็แนวทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันให้อะไรแก่เราแก่คนเรียนอันที่2ก็คือว่าเมื่อไม่มีวิชานโยบายต่างประเทศไทยการไม่มีวิชานี้ใน2026หมายถึงอะไรถ้าย้อนกลับไป2026 10ปีก่อนหน้านั้นคือ2016จังหวะ10ปีตรงนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันคือจังหวะซึ่งพาเอากระแสหลากหลายที่ไหลเรื่อยๆมาเป็นลำดับต่อการต่างประเทศไทยเนี่ยมันผนวกเข้ามาเข้มข้นขึ้นแล้วก็จัดลงสู่ไอ้ช่องทางที่จะบีบให้ทิศทางมันลงไปในเส้นทางใดต่อไปเนี่ย10ปีตรงนี้เป็น10ปีที่สำคัญมากๆ16ถึง26คำถามคือว่าเมื่อมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดอย่างนั้นเนี่ยทำไมนโยบายวิชานี้จึงไม่เปิดให้แก่การเรียนในหลักสูตรคณะจะอธิบายตรงนี้ยังไงจะบอกว่าอาจารย์หมู่อาจารย์ทั้งหลายสังเคราะห์ไม่ทันรับมือไม่ทันคงไม่ใช่แต่ว่าเราจะเข้าใจยังไงและคำถามที่3ก็คือว่าถ้าไม่มีวิชาเป็นทางการแล้วเราเรียนกันทางไหนเราเรียนกันโดยวิธีไหนเราเข้าใจวิชาเรื่องความรู้หรือนโยบายที่กำลังโลดแล่นอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่โดยวิธีการใดแล้วมันให้ผลยังไงประการแรกสุดก็อันนี้โดยไม่ได้นัดหมายกันมาคือจะตอบคำถามว่าวิชาประวัติศาสตร์การทูตไทยเนี่ยมันให้อะไรแก่เราผมโดยไม่ได้นั่นหมายกับท่านทูตสมปองหรือว่าไม่ได้นั่นหมายกับอาจารย์เอกลักษณ์มาเนี่ยผมจะตอบคำถามแรกนี้ว่าวิชาอาจารย์วิชานี้สอนโดยอาจารย์ยุพเรศสรณะซึ่งเป็นสิงห์ดำเหมือนกันโดยเหตุที่ท่านเป็นสิงห์ดำท่านก็เลยต้องเป็นลูกศิษย์อาจารย์สมศักดิ์แล้วก็โดยที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์สมศักดิ์ผมก็ได้แอบสัมภาษณ์อาจารย์ที่ผ่านอาจารย์สมศักดิ์มาซึ่งเป็นคนวางรากฐานตั้งต้นให้เนี่ยอาจารย์พุทธมพรเล่าว่ามันก็เป็น traditional approach นะหนูก็คือว่าเราก็ต้องเรียนอะไรที่ส่งเสริมการดำเนินการทางการทูตนะเช่นประวัติศาสตร์กฎหมายระหว่างประเทศอาจารย์สมศักดิ์มาเติมการเมืองการปกครององค์การระหว่างประเทศให้แต่ว่ามันก็ทั้งหมดนี้มันคือ traditional approach เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่หนีอะไรไปจากนี้มากนักอันนี้ก็น่าจะเป็นผลผลิตแบบนี้เหมือนกันทีนี้ท่านเมื่อท่านมาสอนการต่างประเทศไทยท่านก็อิงการแบ่งระยะเหมือนกับที่อาจารย์เอกลักษณ์พบเนี่ยก็คือสุโขทัยอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าท่านมาเน้นอยุธยาศตวรรษที่7เป็นต้นมาแล้วก็ท่านนครศรีแล้วก็เข้าด้านที่5แล้วก็จบลงที่สงครามที่2ไม่เกินนั้นพอถึงนั้นก็จบเป็นว่าปิดวิชาได้ทีนี้พอเรียนอย่างนั้นเนี่ยเราได้อะไรผมพบว่ามันมีความแตกต่างถ้าจะตอบคำถามท่านทูตสมปองในเกี่ยวกับแบบแผนคีย์เวิร์ดคือแบบแผนผมคิดว่าแบบแผนอยุธยาเนี่ยมันคือจุดศูนย์กลางของการเรียนคือโลกทั้งใบที่พามหาอยุธยาหรืออยุธยาพาออกไปหาโลกเรารู้ริวกิวไปจนถึงเปอร์เซียไปจนถึงฝรั่งเศสไปถึงอะไรในโลกทั้งใบเนี่ยอยุธยาเข้าไปสัมพันธ์กับลังกาเข้าไปสัมพันธ์กับเพราะหลักฐานอยู่ที่ไหนไม่มีเอกสารหลักฐานเหลืออยู่มากนักแต่ว่าเราอาจจะอาจารย์พยุเวศพาเราไปดูหน้าต่างว่าเธอดูหน้าต่างวัดสิว่ามันเป็นหน้าต่างเทียบกับเปอร์เซียมันหน้าต่างคล้ายกันเลยเพราะในแง่นั้นเนี่ยแสดงว่าการรับอิทธิพลของนานาชาตินิยมเนี่ยมันสะท้อนความเป็นถ้าใช้ศัพท์ปัจจุบันคือ cosmopolitan ของอยุธยาถ้าเรานับอยุธยาเป็นบรรพบุรุษของเราเนี่ยบรรพบุรุษรุ่นนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องเปิดวงเล็บให้แก่พระเพทราชาแต่ว่า
มันเป็น exception that proved the rule ว่าอันนั้นเป็น exception ว่านานาชาตินิยมเนี่ยมันคือเอกลักษณ์คือแบบแผนของอยุธยาแต่ว่าพอจันทุประเทศพาเราเข้าสู่รัตนโกสินทร์องค์ประธานของเนื้อหาจะเปลี่ยนแปลงไปจากโลกมาเป็นรัฐประชาชาติเพราะโจทย์โดยอาจจะไม่ตั้งใจแต่ว่าผมรู้สึกว่าวิธีการถ่ายทอดของท่านเนี่ยมันเปลี่ยนโจทย์ละมันคือว่าเราจะตั้งหลักกับตะวันเราจะปฏิรูปประเทศยังไงเราจะเปลี่ยนแปลงภายในของเราเพื่อรับมือกับโจทย์ตะวันตกยังไงเราจะพัฒนาระบบราชการประธานาธิบดีเราจะแก้ตัวนิยามที่ไม่เป็นธรรมอะไรยังไงทุกท่านมันได้พามาวนเวียนอยู่กับโจทย์ประเทศไทยที่มีรัฐเป็นศูนย์กลางเป็นองค์ประธานของการที่จะต้องลุกขึ้นมา1 2 3 4 5แล้วก็พยายามที่จะประคับประคองตัวเองท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจในภูมิภาคจนถึง2022ท่านในแง่นั้นการพลิกจากโลกมหารัฐประชาชาติไทยเนี่ยมันผมคิดว่าวิชาประวัติศาสตร์การต่างประเทศไทยเนี่ยให้เขาเรียกว่าอะไรข้อเทียบเคียงที่สำคัญมากที่ต้องถามตัวเราเองว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะย้อนกลับไปหา tradition ที่เป็น cosmopolitan เจอไหมจะเป็น international เจอไหมเมื่อเราพยายามมาคุ้นคิดสนใจอยู่ในการที่จะในขอบเขตของรัฐประชาชาติแบบนี้อันนั้นคือสิ่งที่ได้แต่ว่าความประทับใจอีกอันหนึ่งก็คือถ้าจะอ้างแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะเปิดให้ก็คือว่าผมคิดว่าคำจะเป็นตัวพระนารายณ์พูดเองหรือว่าเป็นบาทหลวงฝรั่งเขียนหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ว่าอาจารย์ทุกประเทศได้นำคำแปลผมแค่อาจารย์สุกิตนิมานเฮมินเป็นคนแปลอันนี้คือเป็นคำตอบของตัวพระนารายณ์ต่อท่านเขียนว่าเป็นปัญหาที่ยากที่สุดที่พระเจ้าของท่านส่งมาให้ข้าพเจ้าเนี่ยก็คือว่าคือชวนเปลี่ยนศาสนาแต่ว่าวิธีตอบของพระนารายณ์เนี่ยสะท้อนทั้งความเฉลียวฉลาดในทางการทูตและทางเทววิทยาว่าก็ถ้าพระเจ้าได้แบ่งโลกออกเป็นศาสนาต่างๆตามน้ำพระทัยของพระองค์ที่เป็นมหิทานุภาพสูงสุดแล้วแต่สายก็ยังแยกกันก็ต้องปล่อยให้เป็นแต่ละคนที่จะเลือกหรือเปล่าที่จะก็ต้องเป็นไปตามนั้นใช่ไหมแล้วผมคิดว่าเป็นคำตอบที่ทั้งนุ่มนวลแล้วก็เข้าใจเทววิทยาฝรั่งโดยแนบเนียนมากแต่ว่าพอถึงท่านที่3ท่านที่3เป็นพระมหากษัตริย์ที่พิเศษอย่างหนึ่งคือถ้าดูการศึกสงครามในท่านที่3ว่า state made war war made state เนี่ยสงครามที่3สะท้อนว่าอำนาจไทยหรือข้อคอนเซิร์นของไทยเนี่ยกินไปถึงหัวเมืองแขกกินไปถึงเวียดนามกินไปถึงล้านช้างหรือว่าขึ้นไปตอบชายแดนจีนนั้นขอบเขตที่ท่านที่3คุ้นคิดกังวลเนี่ยใหญ่โตมโหฬารซึ่งเป็นมรดกท่านได้จากกรุงธนบุรีแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยท่านที่3พอจะสิ้นสวรรคตเนี่ยท่านก็เตือนว่าจะรับอะไรก็รับมาแต่ว่าอย่าให้เสียอัตลักษณ์แบบแผนไทยของเราไปก็รับอะไรบางทุกคนรู้จักเลือกสรรเพราะในแง่นึงความเป็นเค้าเรียกว่าอะไรความเป็นไทยหรือความเป็นศูนย์กลางที่ตรงนี้ที่กรุงเทพเนี่ยมันเริ่มปรากฏชัดขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่านับแต่นั้นมาเนี่ยพอรับโจทย์ด้านที่5รับโจทย์ปฏิรูปรับโจทย์รัฐประชาชาติคณะราษฎรมาสร้างรัฐให้ยิ่งใหญ่เข้มแข็งขึ้นไปอีกเนี่ยมันเลยเหมือนกับว่าเราลดจากอินเตอร์เนชั่นแนลลิซึมเนี่ยมาอยู่ในกรอบอะไรที่ค่อนข้างจะจำกัดตัวเองอยู่ในการคุ้นคิดเกี่ยวกับขังอยู่ในแถวเนี้ยมันเลยอันนี้เลยเป็นสิ่งที่ผมได้จากอาจารย์ทุกประเทศว่านี่คือความพิเศษของวิชานี้คำถามที่สองคือว่าจะอธิบายยังไงว่าไม่มีวิชาการต่างประเทศไทยในระยะ2526ทั้งที่10ปีก่อนหน้านี้มันเป็นโจทย์มโหฬารใหญ่โตมากคือนโยบายต่างประเทศไทยผมอ่านจากงานอาจารย์ปทุมพรอาจารย์พลพรเขียนในประมาณ2018-19ท่านเขียนชัดเจนว่าไม่มีนโยบายต่างประเทศประเทศไทยไม่มีนโยบายต่างประเทศที่ทำกันมาเนี่ยจนถึง2019เนี่ยขนาดไปดูรัฐมนตรีต่างประเทศสิไม่ได้เรื่องรู้ราวอะไรเลยทหารอะไรมาอยู่ในอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าทหารมาแล้วเป็นเรื่องของใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมันพูดอย่างนี้ได้ต่อให้ถนัดคุณถนัดจะรู้หรือไม่รู้แต่เมื่อมาแถลงอย่างนั้นเนี่ยเท่ากับคุณถนัดยอมรับโดยดุษณีว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่านโยบายเธอไม่ได้กำหนดนโยบายและไม่มีนโยบายเพราะเธอ
follow ไลน์ของสหรัฐอเมริกานั้นป่วยการที่จะมาพูดถึงว่าอะไรคือนโยบายต่างเพราะมันไม่มีและสิ่งที่ปรากฏขึ้นหลังจาก2016คือท่านต้องตามแก้ปัญหาจากการที่เราไม่มีนโยบายไม่มียุทธศาสตร์ใช่หรือไม่อันนี้อาจจะเป็นมุมมองซึ่ง1ก็คือว่าไม่มีนโยบาย2หลังจากนั้นมาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างเข้มข้นมากและมันมีการเค้าเรียกว่ากลับเข้าไปสู่ในช่วงของการกวาดล้างหรือว่าการเก็บหนังสือการที่จะบอกว่าต้องห้ามไม่ต้องห้ามอะไรก็ทำให้การสอนเกี่ยวกับนโยบายไทยซึ่งจำเป็นต้องเปิดประเด็นวิพากษ์ต่อการดำเนินนโยบายที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะทำไม่ได้ถนัดก็เลยเป็นเหตุให้อาจารย์ทั้งหลายรู้สึกว่าปิดวิชานี้ไปเถอะแล้วก็สอนกันแต่ประวัติศาสตร์จนถึงสองรอบที่สองก็พอแล้วแล้วก็แก้ตนวิชาที่ไม่เป็นธรรมอะไรก็เลิกแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็แยกย้ายกันไปหาที่อื่นที่มั่นที่หมายต่อไปแต่ว่าโดยเหตุที่คนเหล่านี้อาจารย์เหล่านี้เนี่ยเป็นผลผลิตของระยะเปลี่ยนผ่านที่มีสำคัญต่อการต่างประเทศไทยทุกคนมีเปอร์สเปกทีฟต่อนโยบายต่างประเทศไทยทุกคนและจะอดไม่ได้ที่จะต้องหยิบการต่างประเทศไทยมาเป็นกรณีมาเปิดประเด็นมาตั้งคำถามสอนสหรัฐก็เปิดประเด็นไทยสอนจีนสอนรัสเซียสอนญี่ปุ่นสอนทวีปเอเชียสอนอะไรก็ต้องมีดังนั้นอะไรมันอะไรข้อดีตรงนี้เนี่ยมันทำให้หมุนประเทศไทยไปอยู่ในเปอร์สเปกทีฟของทุกๆประเทศที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยและทำให้เราเห็นว่ามันไม่มีไทยเดียวไม่มีไทยหนึ่งเดียวที่เป็นไทยเป็นพอหมุนไปกับสหรัฐเราเห็นไทยแบบนึงพอหมุนไปหาสุดเอเชียหมุนไปหาลาวกัมพูชาเราไทยอีกแบบนึงจะปรากฏออกมาพอหมุนไปหาจีนเดี๋ยวก็กลัวจีนเดี๋ยวก็รักใคร่กับจีนเดี๋ยวก็ร่วมมือกับจีนแล้วก็แต่มันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแกนว่าตกลงอะไรคือไทยของเธอเนี่ยอะไรคือไทยประการที่สองก็คือว่าอาจารย์ประทุมพรอีกมั้งผมขออนุญาตกล่าวถึงท่านอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าท่านคงจะเห็นอะไรแบบนี้แต่ท่านไม่รู้วิธีที่จะนำเสนอยังไงเพราะนำเสนอแบบวิชาการก็จะเป็นประทุมพรวัฒน์เสถียรก็ต้องปักหลักลงไปว่า argument ฉันคืออันนี้ for อันนี้ against อันนี้วิธีอาจารย์ประทุมพรท่านเลยเปลี่ยนอีกแบบนั้นท่านเขียนนวนิยายนวนิยายนั้นคือรัฐมนตรีหญิงท่านก็เลยวาง perspective ของจำนวนมากที่จะทำให้เห็นความหลากหลายเนี่ยลงไปในนวนิยายอันนี้มันมีทั้งคนอย่างผมคิดว่าท่านได้ภาพในใจท่านคือพันศักดิ์วินยรัตน์นะแต่ว่าท่านจะเรียกบุคคลนี้ว่าชื่อวินมังวินแล้วก็มีอาจารย์สิริทัศน์ซึ่งเป็นจีนอาจารย์แล้วก็วินนี่เป็นสายเป็นโปรเวียดนามในโปรจีนวิจารณ์ก็จะมีหลากหลายคนอยู่ในนั้นซึ่งทำให้เราเห็นว่าวิธีทำความเข้าใจแบบนี้มันคือเปิดไดอะล็อกเป็นไดอะล็อกแทนที่จะเปิดโมโนล็อกจากมุมมองของผู้วิจัยคนเดียวของยอดฉันคิดอย่างนี้ฉันไม่เห็นด้วยกับแกอย่างนี้ต้องฟังฉันอย่างนี้ทฤษฎีฉันเป็นอย่างนี้อาจารย์พรไม่ใช่วิธีนั้นอาจารย์พรใช้วิธีที่จะทำให้เราเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะมองเวียดนามมองจีนมองแบบทหารมองแบบหวาดหวั่นมองแบบไม่หวาดหวั่นมองแบบว่าบวกลบ อย่างที่เป็นจริงยังไงเนี่ยมันในวรรณยายแบบนั้นมันในเอื้อพื้นที่ให้แก่การนำเสนอมุมมองที่หลากหลายและทำให้เราหมุนไปกับแล้วเราก็เข้าไปไม่จำเป็นต้องกำหนดตัวเองอยู่กับจุดตรึงเราอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งแต่หมุนเราไปพิจารณาได้รอบแน่นอนผมก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นวิธีซึ่งผมมารู้ทีหลังแต่ว่าอาจารย์เป็นคนบอกว่าเธอก็ลองอ่านดูก็แล้วกันหนูก็อ่านดูก็แล้วกันอาจารย์เขียนว่าอย่างนี้แหละหนูอ่านแล้วหนูก็ไปคิดของหนูแล้วกันทีนี้แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่พิเศษก็คือว่าในจังหวะเวลา2526เนี่ยถ้าจะบอกว่าไม่เคยมีนโยบายมาก่อนพอเข้า2526เนี่ยมันกลายเป็นว่าอาจารย์ในภาควิชาจำนวนมากเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะผลักดันกำหนดเป็นที่ปรึกษานโยบายแล้วก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเมื่อเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยก็เลยทำให้เรียกว่าอะไรผูกพันอยู่กับสิ่งที่ได้นำเสนอและผูกพันอยู่กับท่าทีนโยบายที่ตัวเองสนับสนุน
พอเป็นอย่างนั้นมันก็เลยยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่เพราะว่าอาจารย์ในภาควิชาเนี่ยไม่เห็นตรงกันเกี่ยวกับโจทย์ใหญ่ที่การนั้นได้ส่งมาคือปัญหาเวียดนามบุกกัมพูชาซึ่งอาจารย์ฝ่ายหนึ่งก็จะเหมือนนักวิทยาอาจารย์ปฐมพรคือเวียดนามฝ่ายหนึ่งก็จีนแล้วก็คือพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์สองฝ่ายนี้ก็จะเสนอบทความออกมาอย่างแหลมคมมากแล้วก็อ่านถ้าอ่านบทความยังเขียนในจังหวะเวลานั้นเนี่ยก็จะซากเดนศักดินาหนึ่งออกมาเป็นภาษาจีนแบบหนึ่งแต่ว่าพอไปอ่านทางอาจารย์สุขุมพันธ์อาจารย์ที่ต่อไปจะไปอยู่ในบ้านพิษณุโลกเนี่ยก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งแล้วก็เสนอทางเลือกโซลูชันหรือว่าฟอร์มูลาสำหรับที่จะไปดำเนินการที่จะแก้ไขปัญหาคืนสภาวะปกติกลับมาในกัมพูชานี่พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้คนที่เรียนไม่ว่าเรียนวิชาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะหมุนไปหาความเข้าใจการต่างประเทศซึ่งผสมอยู่ในเนื้อหาของแต่ละวิชานั้นส่วนหนึ่งและผสมเปอร์สเปกทีฟที่แตกต่างกันออกมาทั้งหมดที่ขาดไปนี่คืออะไรประเด็นสุดท้ายก็คือว่าทั้งหมดที่ขาดไปเนี่ยคือไม่ค่อยมีใครสนใจไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ทฤษฎีแต่ไม่ค่อยมีใครสนใจที่จะดึงการต่างประเทศไทยเข้าไปสู่ว่ามันเป็นอิสึมไหนมันเป็นถ้าเป็นนีโอเรียลิซึมมันเป็นคอนสตรักทิวิซึมมันเป็นที่โลกตะวันตกกำลังตื่นเต้นรวมทั้งบีเฮเวียริซึมก่อนหน้านั้นก็ไม่เกิดจุดไม่ติดอาจารย์โครินเฟื่องกระแสพยายามจะเป็นบีเฮเวียริซึมใช้วิจัยเชิงปริมาณอะไรมาวิเคราะห์อะไรก็แต่ว่าขายไม่พูดตรงคือขายไม่ออกแล้วก็ไม่มีใครตามแต่ว่าพอเป็นดีเบตในเชิงนโยบายพอเป็นแอดโวเคซี่ในเชิงว่าเวียดนามหรือว่ากระทรวงการต่างประเทศว่าอย่างนี้อาจารย์เกียรติสนุนอย่างนี้แต่ฝ่ายนักวิชาการรุ่นใหม่นำโดยอาจารย์ชัยนันท์นำโดยสุขุมพันธ์แล้วก็แต่ไปอีกทางหนึ่งมันก็เลยสนุกไปกับการถกเถียงในการทางเลือกที่เป็นจริงต่อโจทย์นโยบายการต่างประเทศแต่ว่ามันไม่พาเราเข้าไปสู่การเรียนรู้ลึกซึ้งว่าการต่างประเทศไทยจะไปคุยกับโลกวิชาการที่เป็นทฤษฎีอย่างไรพอเป็นอย่างนั้นพอไปเรียนต่อเนี่ยมันเลยเป็นอะไรที่เราต้องปรับตัวเข้าหาโลกทฤษฎีพอสมควรแต่ว่าถามว่าเราควรจะสนับสนุนให้ไทยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทฤษฎีอิซึมเหล่านั้นไหมเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันจะอาจจะไปช่วยสร้างอัตราทางวิชาการให้แก่สำนัก1 2 3 4 5ว่าเธออธิบายได้ดีกว่าเธอตั้งพัซเซิลอย่างนี้แล้วเคสสตี้ของไทยฟ้องว่าจุดอ่อนของทฤษฎีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมันไปช่วยเสริมอัตราทางทฤษฎีแต่ว่ามัน policy relevant ไหมเนี่ยผมมาไม่แน่ใจตรงนั้นแต่ว่าอันนี้คือทิศทางซึ่งกำลังจะมาแต่ถามว่าทฤษฎีมีเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ไหมในการกลับคืนไปตั้งคำถามแล้วก็อาจจะเสนอเขาเรียกว่าแง่มุมซึ่งมีความซับซ้อนและให้เห็นหลากหลายดียิ่งขึ้นเนี่ยทฤษฎีมีแน่นอนและเป็นประโยชน์แน่นอนแต่ว่าเราควรจะดึงมาใช้ทำความเข้าใจการต่างประเทศไทยหรือว่าเราควรดึงการประเทศไทยไปสนับสนุนการพัฒนาทฤษฎีอันนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาคงจะต้องตัดสินใจอยู่เหมือนกันเพราะมันไปคนละทางอันนึงเป็น policy oriented ใช้เครื่องมือทฤษฎีมาช่วย1 2 3อีกอันนึงพาไทยไปหาการตั้งพัซเซิลในเชิงทฤษฎีแล้วก็ไปพิสูจน์ทราบเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของทฤษฎี1 2 3 4ซึ่งก็มันให้ผลต่างกันแล้วก็มันอยู่ในข้อเรียกร้องของคนทำแล้วก็เจ้าของทุนซึ่งไม่เหมือนกันตรงนี้นะฮะผมคิดว่าส่วนใหญ่ทุนที่ให้มาเนี่ยเป็นทุนที่สนับสนุน policy oriented มากกว่าที่จะเป็น theoretical oriented ล้วนเพราะฉะนั้นในเส้นทางของการศึกษาการต่างประเทศที่ผ่านมาเนี่ยมันจึงหนึ่งคือพาเราอยู่ในประวัติศาสตร์และสนามประวัติศาสตร์จะเป็นสนามใหญ่ของการต่อสู้เพราะว่า historical approach dominate Thai studies และเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็จะทำให้ทุกอย่างเทเข้าไปสู้กันในสนามประวัติศาสตร์ตรงนี้ฉะนั้นถ้าผลักออกจากประวัติศาสตร์มาทฤษฎีได้ก็อาจจะดีขึ้นเพราะมันเปิดทางเลือกทางเข้าใจใหม่ๆ
ต่อการตั้งคำถามทางบริษัทนั้นผมว่าอันนี้เป็นข้อคุณูปการของสตรีที่จะพาเราก้าวข้ามจากความยึดมั่นอยู่ในประวัติศาสตร์ชุดหนึ่งชุดใดแล้วก็แต่เครื่องมือที่จะพาเราข้ามนั้นได้แต่ว่าพอเป็นประวัติศาสตร์ศึกษาเนี่ยเป็นแนวทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็จะทำให้เราไหลจากนั้นมาหาเส้นทางของทฤษฎีคือเส้นทางของนโยบายแทนที่เป็นทฤษฎีแล้วเราก็ไปหมกมุ่นอยู่กับpolicy alternative ต่างๆว่าอันไหนเหมาะอันไหนไม่เหมาะเข้ากับจีนเข้ากับสหรัฐตอนนี้เราก็มาอยู่นานว่าเข้ากับจีนเข้ากับสหรัฐรักษาความเป็นกลางหรือว่าครบได้ทั้งหมดทั้งสองทางยังไงก็อยู่ใน policy แบบนี้อยู่โดยเครื่องมือทฤษฎีมาเป็นตัวช่วยว่า balancing หรือว่า hedging หรือว่าอะไร ก็เอามาใช้สำหรับเปิดทางเลือกทางเลือกนโยบายนั้นเส้นทางตรงนี้มันก็จะพาเรามาอยู่ในเส้นทางซึ่งรัฐนโยบายของรัฐเป็นแกนกลางของการทำความเข้าใจของการศึกษาการต่างประเทศไทยอาจจะยังไปไม่ถึงตัวแสดงที่ได้ผลกระทบจากนโยบายที่เกิดขึ้นอันเป็นมหาชนจำนวนมากซึ่งถูกการตัดสินใจเชิงนโยบายส่งผลลงไปบวกลบต่อพวกเขาซึ่งอาจจะยังไปไม่ถึงตรงนั้นเรายังครุ่นคิดกันอยู่ในระดับบนของการกำหนดของการดำเนินของการที่จะหาทางเลือกเชิงนโยบายรศ103เอกสารรศ103เป็นเอกสารชุดแรกที่เสนอยุทธศาสตร์การให้อย่างสมบูรณ์ที่สุดและผมคิดว่าไม่มีเอกสารยุทธศาสตร์ไหนที่จะสมบูรณ์แบบนั้นท่านทูตชอบความอ่อนหวานของประเทศไทยเอกสารท่านก็บอกว่าวิธีหนึ่งของการรักษาเอกคือความอ่อนหวานแต่ไม่พอไม่ต้องมีหนึ่งมีต้องไปถึง8แต่8ท่านที่5ก็บอกว่าที่อย่างเธอมา8อย่างนี้ฉันไม่ว่าไม่ใช่ว่าปฏิเสธแต่ priority ของฉันอยู่ที่การสร้างอำนาจรัฐกลไกอำนาจรัฐก่อนมันยังไม่มีสิ่งนี้อย่าไปพูดถึงเรื่องอื่นเราก็ได้ติดอยู่ในวิธีการตอบโจทย์ของท่านที่5แล้วก็คณะรัฐมนตรีก็มารับโจทย์พัฒนากลไกอำนาจรัฐนี้ให้ใหญ่ขึ้นมาอีกมันก็เลยเราก็เลยยังอยู่ในแท่งที่รัฐเป็นองค์ประธานของการศึกษาการต่างประเทศไทยทีนี้จะพาออกจากตรงนี้ไปหาเช่นกลับไปหาคอสโมโพลิแทนแบบวิทยาอินเตอร์เนชั่นแนลลิซึมแบบวิทยาการค้าการรับศิลปะการรับวัฒนธรรมจากทั่วโลกหรือการส่งออกเช่นลังกาวงสยามวงอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเราจะมาสู่อะไรล่ะการหาผลิตภัณฑ์cultural product ไปสู้เป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบนั้นแบบนี้อะไรหรือว่าเราจะลงไปหาคนจำนวนมากที่อาจจะเป็นคนรับผลกระทบต่อการตัดสินใจแบบนี้แล้วก็พยายามทำให้เขาเรียกว่าอะไรปรับระดับความแตกต่างของผลกระทบเหล่านี้ให้มันอยู่กันได้มากขึ้นเกื้อกูลกันและกันดีขึ้นแบบนั้นนะฮะใน10ปีข้างหน้าผมคิดว่าวิธีศึกษาการต่างประเทศไทยคงจะเปลี่ยนรูปไปมากพอสมควรเพราะว่าเทรนด์ขณะนี้ทีอรี่กำลังมามีนักวิชาการรุ่นใหม่ซึ่งเอาทีอรี่และเอาเมทอดโลจีใหม่ๆเข้ามาที่จะพาเราไปพ้นจากประวัติศาสตร์ล้วนๆก็หวังว่ามันจะเป็นทิศทางซึ่งทำให้มันมีความมั่งคั่งมากขึ้นในการศึกษาการต่างประเทศไทยขอบพระคุณครับก็ขอบพระคุณอาจารย์สุภมิตรนะคะเห็นภาพว่าการศึกษาการต่างประเทศไทยในยุคตั้งแต่2520มาเนี่ยก็มีจุดหักเหจากเดิมที่เน้นเรื่องเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็มาจุดหักเหเปลี่ยนมาเป็นอีกแนวทางใหม่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีที่มาที่ไปแล้วก็ท่านอาจารย์ก็เสนอแนะว่าเราควรจะทำยังไงต่อไปกับแนวทางการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเรื่องของการพยายามที่จะเอาเรื่องของทฤษฎีมาเป็น ground theory ก่อนในการที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มันมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแหละหลักสูตรส่วนใหญ่เนี่ยเราค่อนข้างจะอ่อนในเรื่องทฤษฎีหลายหลักสูตรเลยเพราะว่าเรามองเรื่องของ issue อะไรต่างๆเป็นประเด็นที่น่าสนใจเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นแนวทางที่ดีเดี๋ยวก่อนที่จะไปในเซสชันเดี๋ยวดิฉันคิดว่าตอนนี้มันดีเบตกำลังสนุกแล้วล่ะกำลังฮีทแล้ว
ไม่ทราบว่าท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องนี้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะถามหรือว่าสงสัยไหมคะจะได้ท่านวิทยากรจะได้ตอบคำถามมีทั้งคำถามนะแล้วก็มีทั้งแง่คิดที่อยากจะทิ้งเอาไว้คำถามมันแรกผมว่าเราดูฟังแล้วมันดูเหมือนเรากระโดดจากคณะรัฐประศาสศาสนบายมั้งที่จุฬาเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนไปอยู่ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนะคล้ายกับมันเป็นการ transplant จากที่จุฬาแล้วก็ไปอยู่ธรรมศาสตร์แต่ว่าผมก็เคยอยู่ธรรมศาสตร์มาก่อนเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยข้อมูลนะซึ่งอันนี้ก็ขอให้ไปค้นคว้ากันเพิ่มเติมให้ที่พูดถึงความต้องการของคณะราษฎรโดยเฉพาะของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ผู้ประสาทการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเขาก็พยายามที่จะทำการต่างประเทศแบบใหม่ใช่ไหมฮะแล้วก็เอาคนของคณะราษฎรเนี่ยไปสอนที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเยอะนะครับรวมทั้งดิเรกชัยนามด้วยนี่นะครับก็ทำให้เกิดการศึกษาทำให้เกิดการต่างประเทศแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพอสมควรนะแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะการศึกษาที่ธรรมศาสตร์ด้วยหรือเปล่ามันทำให้เกิดการต่างประเทศแบบอะไรแบบที่กล้าที่จะท้าทายอาณานิคมลัทธิอาณานิคมใช่ไหมครับเช่นทำให้เกิดสงครามอินโดจีนทำให้เกิดการเดินนโยบายต่างประเทศแบบโปรญี่ปุ่นตอนสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ตลอดเวลาก็มีคล้ายๆทุ่งทำนองที่วิจารณ์ว่าการต่างประเทศของคณะสมบูรยาสิทธิราชเนี่ยมันอ่อนแอถูกไหมครับเป็นต้นเนี่ยตรงนี้ถ้าค้นคว้าได้เพิ่มเติมก็ผมว่าจะมีเสน่ห์มากขึ้นนะครับไม่ใช่มีเสน่ห์อย่างเดียวเป็นแง่คิดให้กับเราได้มากขึ้นอันที่สองที่ก็คอมเมนต์ที่ท่านสมปองพูดไปในตอนต้นที่พยายามอธิบายการต่างประเทศของไทยด้วยคาแรคเตอร์ของคนไทยอ่ะผมว่าอันนี้มันก็สำคัญนะแต่ว่าผมก็เป็นนักวิชาการมาก่อนนะผมคิดว่าเราไม่ค่อยรู้สึกว่าสำคัญเพราะเราถูกฝึกให้คิดอะไรที่มันแอบสแตรกมากแล้วเราจะมองข้ามเรื่องคาแรคเตอร์นะครับแต่ว่าผมคิดว่าพวกเราทำงานอะไรเข้าไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าคาแรคเตอร์ของคนเนี่ยมันสำคัญนะนักการทูตแบบอเมริกันก็ไปอย่างแบบจีนก็ไปอย่างแบบญี่ปุ่นก็ไปอีกอย่างนะมันมีคาแรคเตอริสติกของมันเพราะฉะนั้นนักการทูตของไทยเนี่ยอาจจะตั้งแต่สมัยโกษาปานอะไรนู่นนะสมัยที่เรายังเป็นระบบคอสโมโพลิตันในอยุธยาเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์แบบเนี้ยนะครับอันนี้ใช้อธิบายด้วยก็ไม่เลวนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องศาสนาพุทธเรื่องอะไรก็ไม่เลวนะครับผมไม่ได้สรุปว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่ใช่มากหรือไม่ใช่มากแต่ว่าอย่างน้อยสุดมันทำให้การต่างประเทศของเรามันเป็นไทยมากขึ้นไงไม่อย่างนั้นมันเป็นเพียงแต่แปลมาจากตำราแล้วมุมมองของฝรั่งเท่านั้นนะครับแล้วก็วิธีคิดเรื่องทฤษฎีเรื่องมุมมองแบบฝรั่งเนี่ยมันก็กำหนดด้วยคาแรคเตอร์ของฝรั่งทฤษฎีเนี่ยมันกำหนดด้วยคาแรคเตอร์ของฝรั่งฝรั่งก็จะมองเป็นเรื่องbalance of power หรือมองเป็นเรื่อง system of power อะไรต่ออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคนไทยเราถึงจะไปอบรมแบบฝรั่งอะไรก็ตามเนี่ยพอถึงเวลาทำงานเนี่ยไอ้คาแรคเตอร์แบบคนไทยเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้ก็ฝากให้เอาไปคิดต่อไปนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องการศึกษาการต่างประเทศถูกไหมครับเราไม่ได้พูดถึงเรื่องการต่างประเทศนะครับผมคิดว่าการศึกษา
การต่างประเทศของไทยเนี่ยมันอาจจะไม่มีผลอะไรมากมายนะกับการต่างประเทศของไทยการศึกษาต่างประเทศของไทยในมหาลัยของไทยเนี่ยนะอาจจะไม่มีผลมากมายกับการต่างประเทศของไทยนะเพราะว่าการต่างประเทศของไทยเนี่ยมันก็ถูกกำหนดโดยชนชั้นนำทางการต่างประเทศที่อยู่ในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะครับแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยก็ฝึกอบรมมาจากสำนักต่างประเทศเกือบหมดนะครับพวกเราที่มหาลัยเราผลิตขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็นชั้น2นะระยะหลังๆเนี่ยเป็นชั้น1ละแต่ว่าตอนแรกๆก็เป็นชั้น2นะถ้าชั้น1จริงๆต้องจบเป็นปริญญาตรีที่ต่างประเทศเลยตรีโทต่างประเทศออกซฟอร์ดเคมบริดจ์หรือว่าฮาร์วาร์ดเฟรเชอร์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้การศึกษาการต่างประเทศของไทยเนี่ยถ้าศึกษาในแง่เป็น intellectual history ของไทยอย่างนี้มันก็เหมาะสมละแต่ถ้าศึกษาเพื่อจะดูว่ามันมีผลกระทบกับการต่างประเทศของไทยอย่างไรอันนี้นี่ผมว่าผมยังไม่ค่อยแน่ใจนะต้องวางให้ดีกว่านี้นะฮะแล้วก็เรื่องการต่างประเทศมันกำหนดจากอะไรเนี่ยผมว่าแน่นอนนะหนึ่งมันกำหนดจากกระทรวงต่างประเทศใช่ไหมครับนักการทูตอาชีพสองก็กำหนดจากนักวิชาการที่เขียนบทความเขียนอะไรต่ออะไรทั้งที่สอนอยู่ด้วยอะไรทั้งที่ผลิตคนให้กระทรวงต่างประเทศด้วยนะฮะแต่ก็คงไม่เท่ากับพวกชนชั้นนำที่อยู่ในกระทรวงต่างประเทศเองนะฮะแล้วก็สามนี่ก็กำหนดจากคนทั่วไปที่เมื่อกี้ท่านสมปองบอกว่าเริ่มต้นในการท่านพูดถึงคาแรคเตอร์ของคนไทยนะ national character ของคนไทยใช่ไหมครับแต่ national character นี่มันถูกกำหนดโดยพระถูกกำหนดโดยขุนนางกำหนดโดยผู้ดีกำหนดโดยครูอาจารย์อะไรเยอะแยะเนี่ยนะคือรวมทั้งฝรั่งที่เข้ามาสมัยยุทธยาจีนญี่ปุ่นเข้ามาสมัยยุทธยาก็เจอคนไทยมันก็เป็นส่วนที่เป็นปริบทของการต่างประเทศนะครับแต่ถ้าพูดถึงในอนาคตเนี่ยนะผมว่านะการต่างประเทศเนี่ยจะถูกกำหนดโดยคนธรรมดาเนี่ยเยอะมากขึ้นเยอะนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยชอบคนไทยรู้สึกดีกับคนไทยที่แสดงความรู้สึกต่อต่างประเทศต่อคนต่างประเทศพวกที่ใช้โซเชียลมีเดียทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาอะไรผมว่ามันดูมันจะสนุกเหมือนกันนะก็อย่างไรก็ตามก็คิดว่าที่ฟังมาก็น่าสนใจมากทุกท่านที่พูดมามันกระตุ้นให้คิดอะไรได้เยอะขอบคุณครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ให้ข้อคิดกับคำชี้แนะนะครับมันมีอีกอันหนึ่งที่อันสุดท้ายที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าการต่างประเทศถูกกำหนดจากคนกระทรวงต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาและคนทั่วไปอะไรเงี้ยนะอันหนึ่งตอนหลังๆมาเนี่ยนโยบายต่างประเทศของเราก็ถูกกำหนดโดยผลประโยชน์ทางการค้าจากนักธุรกิจตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือว่ากรณีที่เรารับแรงงานต่างชาติเข้ามาเยอะเนี่ยตอนจำได้ตอนที่ช่วงที่อยู่ที่พม่าเนี่ยมันเริ่มเข้ามากันบ้างแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีแอบกันเข้ามามันยังอยู่ในช่วงของการต่อสู้ทางความคิดทางข้อเสนอเนี่ยระหว่างฝ่ายเอกชนพ่อค้านักธุรกิจโดยเฉพาะที่อยู่ชายแดนกับเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมกับความมั่นคงความมั่นคงก็ไม่อยากให้เข้ามามันแต่ตอนปีราวๆ1995ประมาณนั้นก็ตอนนั้นคนพม่าก็เข้ามาเป็นแสนแล้วนะมันก็ต่อสู้กันอยู่แต่น้ำหนักของความมั่นคงก็แพ้น้ำหนักของภาคเศรษฐกิจภาคเศรษฐกิจก็ต้องการแรงงานเราต้องการแรงงานแล้วจนบัดนี้ก็เท่าไหร่แล้วเกือบ30ปีแล้วเรายังก็ต้องการแรงงานต่างชาติอยู่อันนี้ก็คือเห็นชัดว่าดีมานด์นะของฝ่ายภาคเอกชนเนี่ยมีบทบาทมากขึ้น
อย่างเห็นได้ชัดนะภาคความมั่นคงก็พูดไม่ออก ก็ต้องยอมถอยไปคราวนี้กลับมามันมี 2-3 ประเด็นที่จะถามอาจารย์เอกลักษณ์ก่อนเรื่องเสมียนที่บอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นจากรัชกาลที่5รัชกาลที่6พอกระทรวงต่างประเทศตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เปิดรับก็คงเสมียนการรับเสมียนเข้ามาทำงานในกระทรวงต่างประเทศมันยังมาถึงตอนยุคก่อนปีพ.ศ. 2520คือก่อนหน้านั้นเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ต้องจบปริญญาตรีนะส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนจากธรรมศาสตร์เนี่ยแหละว่าพอจบมาถึงก็หรือว่ายังไม่จบเรียนไปเรียนด้านการทูตแล้วก็ไปเป็นเสมียนหลายรุ่นพี่3-4รุ่นขึ้นไปเนี่ยหลายคนก็เป็นเสมียนก่อนพอจบปริญญาแล้วก็ถึงสอบเข้านะฮะเพราะฉะนั้นไอ้แพทเทิร์นอันตรงนั้นเนี่ยมันยังค้างกันมาเรื่อยอยู่จนมันหมดยุคไปจนช่วงก็ประมาณเนี้ย2520นะครับประเด็นที่อาจารย์สุภมิตรพูดถึงเรื่องคอสโมโพลิแทนของอยุธยาแล้วก็เป็นinternationalism เนี่ยนะอันนี้ผมว่าน่าสนใจคือผมเองว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบแผนถึงแม้ตอนนี้เราอาจจะยังไม่ชัดนะหมายว่ายุคปัจจุบันเนี่ยแต่มันยังมีคอนเทนต์ไอ้ตรงนั้นอยู่พอสมควรนะในแง่ของการต่างประเทศของไทยก็คือเราก็อยากจะไปสัมผัสเขาหมดอะนะเราอยากไปสัมผัสไปรับรู้ไปเรียนรู้ไปแตะเขาหมดเลยไอ้ตรงนั้นเนี่ยยังมีอยู่แต่ว่ามันไม่ชัดเจนเหมือนตรงยุคสมัยอยุธยาที่การไปมีสัมพันธ์กับประเทศสำคัญในโลกใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นคล้ายๆมันก็เป็นพื้นฐานอันหนึ่งนะจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยแม้แต่ยุคที่อาจารย์สุภมิตรพูดว่าเรากลับมาแล้วเราก็มาให้ความสำคัญกับให้สเตทเป็นศูนย์กลางตรงนี้เนี่ยแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยยังมีไอ้ตรงนั้นหลงเหลืออยู่ไม่หายไปทีเดียวในความเห็นผมนะครับอันอีกประเด็นหนึ่งที่ชอบของอาจารย์สุภมิตรก็คือที่บอกว่าไทยเนี่ยถ้าคบกับสหรัฐมันก็มีคาแรคเตอร์อย่างนึงคบกับจีนก็อย่างนึงไอ้ นี่ผมว่าเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของไทยเลยนะ แม้แต่ตอนปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าเราอย่างที่เราพยายามพูดกันบอกไม่ต้องไปคิดหาคำตอบว่าเราจะดีกับสหรัฐใกล้ชิดกับสหรัฐมากขึ้นหรือกับจีนมากขึ้นแต่เรามีคุณลักษณะพิเศษคือถ้าเราดีกับอินเดียเราก็รู้ว่ามันต้องดีแบบไหนกับอินเดียแต่ถ้าจะดีกับสิงคโปร์เราก็แบบไหนกับอินโดแบบไหนอันนี้มันถึงทำให้เราเนี่ยผมว่ามันเป็นความพิเศษนะซึ่งอันนี้เนี่ยอย่างที่ท่านว่าก็คือมันมาจากในกระทรวงต่างประเทศในวิชามันไม่มีสอนพออยู่ไปนักเรียนจะเป็นจุฬาธรรมศาสตร์หรือว่าจากที่ไหนก็แล้วแต่พอเข้าไปกระทรวงที่เรียนมามันก็ถูกกลืนไปโดยคุณสักอันเนี้ยนะจะเป็นบทเรียนมันถูกกลืนไปในตัวนะครับแต่ที่อาจารย์อธิบายมาเนี่ยผมชอบนะก็คือจากคอสโมโพลิแทนมาแล้วก็มารัตนโกสินทร์ซึ่งอันเนี้ยมันสอดคล้องกับบริบทของโลกนะถ้าว่าไปแล้วเนี่ยสอดคล้องกับบริบทของโลกใช่ไหมฮะมันมีประเด็นอะไรที่ของท่านอาจารย์สุภมิตรเรื่องเราต้องการทฤษฎีผมเองผมก็ชอบนะคือจากเป็นฝ่ายปฏิบัติมาแล้วก็มาอยู่วงวิชาการเราก็อยากมีทฤษฎีมาอธิบายมาผลักดันเหมือนกันนะแต่มันก็ยากเหมือนกันมันก็ยากมันต้องอาศัยประสบการณ์ที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะมาชี้เห็นว่าบางทีมันในทฤษฎีมันเอามาใช้ไม่ได้หมดเพราะว่าแน่นอนกรอบทฤษฎีเนี่ยมันก็เขียนทฤษฎีขึ้นมาก็เพื่อ purpose ของเขามันมี purpose ของมันเฉพาะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็แต่ก็น่าสนุกนะก็คือสิ่งที่เราคุยกันที่เราพยายามทำเนี่ยสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีเสนอมาสิ่งที่อาจารย์สมิตรพูดมาน่าสนุกน่าทำผมเองผมก็ส่วนตัวก็พยายามที่จะทำอยู่ว่าเอ๊ะมันจะยังไงนะครับในชั้นนี้เอาแค่นี้ก่อน
ขออนุญาตเสริมท่านทูตสมปองนิดนึงนะครับท่านอาจารย์ คือ เพื่อตอบคำถามท่านรัฐมนตรีด้วยว่าตกลงการศึกษาการต่างประเทศไทยกับตัวคนที่จะไปกำหนดการต่างประเทศไทยจริงอาจจะไม่ได้มีอิทธิพลต่อกันขนาดนั้นในยุคหนึ่งก็น่าจะจริงนะครับอาจารย์แต่ว่าในยุคที่การต่างประเทศไทยเข้มข้นอย่างเมื่อสักครู่อาจารย์จุมินยกตัวอย่างทศวรรษ2520นักเรียนที่จบไปอาจจะไม่ได้มีอิทธิพลต่อการกำหนดกรณีความขัดแย้งอะไรนะเวียดนามยึดกัมพูชาใช่ไหมครับแล้วตกลงประเทศไทยจะมีจุดยืนอย่างไรแต่ว่าการรับผู้สอนเนี่ยซึ่งแบ่งเป็นเชียร์จีนนะครับเชียร์เวียดนามเนี่ยกับมีอิทธิพลเพราะส่วนหนึ่งเป็นที่ปรึกษาที่ท่านอาจารย์บอกทีนี้ถามว่าในประเด็นนี้มันแยกกันออกไหมผมคิดว่าก็ต้องดูความเข้มข้นของการเมืองระหว่างประเทศด้วยในยุคที่การเมืองระหว่างประเทศเข้มข้นตัวผู้สอนนั่นแหละใช่ไหมครับที่เข้าไปจะไปเป็นที่ปรึกษาต่อมาเป็นทีมบ้านพิษณุโลกเนี่ยครับก็คงพอจะกล่าวได้ว่าก็มีทั้งโลกวิชาการและโลกนักปฏิบัติที่ในบางช่วงมันรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทั้งสองโลกครับทีนี้อีกประเด็นนึงซึ่งอยากใช้เวลาสั้นๆเสริมเนื่องจากไม่ได้กล่าวไปตอนครั้งที่แล้วก็คือเรื่องแบบแผนนะครับตอนทศวรรษสัก2510เข้าใจว่าภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่รัฐจุฬาทำจะเรียกว่าตำรา IR เล่มแรกของรัฐจุฬาขึ้นมาไหมครับถ้าจำไม่ผิดคือปี2515นั่นแหละครับโดยเอาอาจารย์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขียนเป็นบทความสั้นๆนะครับเป็นบุ๊กแชปเตอร์แต่ละบทที่ผมคิดว่าน่าจะน่าสนใจแล้วก็เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เราพูดคุยกันในเวลานี้คือบทของท่านอาจารย์กุสุมานะครับคือบทของท่านอาจารย์กุสุมาที่ว่าด้วยจะเรียกว่า approachในการศึกษา IR ซึ่งแน่นอนว่าท่านก็จะแบ่งออกเป็น3วิธีซึ่งระเบียบวิธีที่เราคุยกันอยู่เมื่อสักครู่ที่ใช้ในการเรียนการสอนการต่างประเทศถ้าไปถามท่านอาจารย์กุสุมาก็คงเป็นอย่างที่อาจารย์สุวิทย์บอกมันก็คือ traditional approach นั่นแหละใช่ไหมครับวิธีการเรียนการสอนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบจารีตประเพณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นประวัติศาสตร์แต่ว่าจุดที่ท่านอาจารย์กุสุมาตั้งข้อสังเกตแล้วจะโยงไปถึงท่านทูตและรวมถึงท่านอาจารย์สุวิทย์ด้วยว่าประวัติศาสตร์อย่างเดียวไม่พอมันต้องนำไปสู่การสร้างทฤษฎีอะไรด้วยเนี่ยท่านอาจารย์กุสุมากล่าวอย่างนี้ครับในหนังสือขออนุญาตอ่านนะครับท่านบอกว่าคือเราศึกษาอดีตแต่จริงๆแล้วเรากำลังสร้างอดีตขึ้นมาในปัจจุบันอย่างมีแบบแผนแกกำลังบอกว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ใน IR เนี้ยและในการต่างประเทศเนี่ยจริงๆมันคือการสร้างอดีตขึ้นมาในปัจจุบันอย่างมีแบบแผนเพื่อให้มีความถูกต้องที่สุดนะครับเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์อาจจะมีความยูนิคแต่ถ้าศึกษาในระยะยาวก็อาจพบความซ้ำกันบางประการมีสาเหตุเบื้องหลังพฤติกรรมมนุษย์หรืออาจเกิดสิ่งที่ไม่คาดหมายขึ้นได้เหมือนอาจารย์กำลังจะบอกเราว่าสำนวนฝรั่งโทษเหมือนไม่ผมขอยืมไม้อาจารย์นะขอบคุณขอบคุณครับแต่ไม้ดันหมดนะครับคือเหมือนที่ฝรั่งอาจจะบอกว่าอะไรนะ history repeats itself คือถ้าดูรายละเอียดซึ่งมันดูมาหือมาไปเนี่ยแต่ถ้าเรามองหาแพทเทิร์นเนี่ยครับแปลว่าอาจารย์กุสุมากำลังบอกใบ้เราในปี2515ว่าเฮ้ยดูประวัติศาสตร์ไม่ใช่ดูเก็บรายละเอียดนะครับเพื่อจะไปเล่านิทานแต่เป็นการดูประวัติศาสตร์เพื่อค้นหาแบบแผนแพทเทิร์นและน่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือในหนังสือเล่มเดียวกันครับท่านอาจารย์สุมิตรมีหนังสือในบทที่2เข้าใจว่าบทต่อกันเลยเนี่ยชื่อบทว่าแบบแผนการต่างประเทศไทยถ้าจำไม่ผิดก็เขียนโดยท่านอาจารย์กุลดานะครับในปี2515ในบทที่ว่าด้วยแบบแผนขอโทษแบบแผนการทูตไทยนะครับอาจารย์กุลดาเองก็ได้เปิดประเด็นน่าสนใจไว้ว่าถ้าจะหาแบบแผนการทูตไทยนะครับประเด็นที่เป็นหัวใจสำคัญแกนกลางท่านอธิบายว่าเป็นเรื่องของความพยายามที่จะรักษาเอกราชของประเทศตลอดมาเพราะไทยเผชิญกับพยันตรายอันเป็นผลจากการขยายตัวการค้าการระหว่างประเทศของตะวันตกมาตั้งแต่ศตวรรษที่17ผมคิดว่าดีเบตของอาจารย์อาวุโสเหล่านี้มันก็ยังตามหลอกหลอนการศึกษาการต่างประเทศในปัจจุบันทั้ง1ในแง่ที่ historical approach ยังอยู่แม้อย่างที่ท่านอาจารย์สุวิทย์บอกว่าจะมีนักวิชาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรุ่นใหม่พยายามจะเอาทฤษฎีตะวันตกมาเปิดประเด็นเพื่อทำให้มันแหลมคมขึ้นแต่ว่า historical approach ก็ยังอยู่2จะเรียกว่าผีแห่งการค้นหาแบบแผนการต่างประเทศไทยไอ้สเปกเตอร์ตัวนี้มันก็ยังหลอกหลอนคนที่มาศึกษา IR แล้วก็การต่างประเทศไทยอยู่ถึงทุกวันนี้ว่าเราถ้าต้องศึกษาประวัติศาสตร์อย่างน้อยเธอต้องค้นหาแบบแผนอะไรบางอย่าง
จากอดีตเหมือนที่อาจารย์กุสุมาบอกว่า history repeats itself นะครับแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือว่าเขาต้องหาแบบแผนแล้วแบบแผนหนึ่งที่ทุกคนจะลงเอยก็คือว่า1ที่ท่านทูตกรุณากล่าวไผ่ลู่ลม bamboo diplomacy เพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยซึ่งต่อมาเป็นชื่อหนังสือของท่านอาจารย์เพ็ญศรีดุ๊กถ้าผมจำไม่ผิดนะครับการต่างประเทศเพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของไทยก็จะเป็นแพทเทิร์นที่จะเรียกว่าครอบงำการศึกษาการต่างประเทศไทยมาหลายสิบปีจนกระทั่งเมื่อสักไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี้นะครับที่ผมอยากจะกล่าวเสริมในส่วนนี้สั้นๆครับประมาณนี้ครับท่านอาจารย์ผมขยายประเด็นนิดนึงก็คือว่าท่านรัฐมนตรีลุกไปแล้วทีนี้ท่านผมจะต่อประเด็นท่านนิดหน่อยว่ารับว่าการศึกษาการต่างประเทศไทยมีอิมแพคต่อนโยบายต่างประเทศน้อยอันนี้จริงแต่ว่าในทางกลับกันนโยบายต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับมี impact ต่อการเรียนการสอนการต่างประเทศไทยมากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทิศทางนโยบายตนรบเป็นสนามการค้ามีผลต่อการจัดการจัดการศึกษาการจัดการทำความเข้าใจการต่างประเทศไทยนโยบายจึงมี impact ต่อการเรียนการสอนมากแต่ว่ามากไปกว่านั้นคือการต่างประเทศไทยยังมีผลอย่างลึกซึ้งต่อการเมืองภายในไทยต่อการสร้างรอยแยกต่อการสร้างโอกาสที่จะเกิด political settlement ต่อการสร้างสมรรถนะขีดความสามารถของรัฐต่ออะไรต่ออะไรต่างๆนั้นการต่างประเทศจึงเป็นส่วนที่เลี่ยงไม่พ้นและไม่อาจจะศึกษาเป็นต่างหากออกไปจากการเมืองภายในควรศึกษาสองเรื่องนี้ควบคู่กันไปจึงจะเข้าใจเส้นทางหรือว่าผลลัพธ์ของการเมืองทั้งและการต่างประเทศควบคู่กันประการที่3ก็ที่ต่อเนื่องกันมาจากเรื่องนี้ก็คือว่าความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสมัยสมเด็จพระราชที่ท่านรัฐมนตรีอยากจะให้ศึกษาให้ถ่องแท้ยิ่งขึ้นกับการต่างประเทศไทยสมัยคณะราษฎรเองก็แล้วแต่เนี่ยมันสร้างข้อถกเถียงจริงๆแล้วมันสร้างข้อตกลงภายในหมู่ผู้กำหนดนโยบายเลยด้วยซ้ำแล้วก็มันนำมาสู่การตีความหรือการให้ความหมายต่อคนที่เข้าไปศึกษาในรุ่นหลังเนี่ยซึ่งมีทางทำความเข้าใจมีทางอธิบายที่แตกต่างกันและเมื่อเป็นเช่นนั้นมันเลยส่งผลความรู้ที่เป็นข้อถกเถียงอันนี้เองมันเลยส่งผลต่อความเข้าใจการเมืองปัจจุบันที่นำเอาอดีตมาเปิดโจทย์ต่างๆเหล่านี้อยู่ด้วยว่าเธอจะเข้าใจเช่นเข้าใจอาจารย์ปรีดีถ้าเธอเข้าใจอาจารย์ปรีดีตามที่อาจารย์ปรีอยากให้เข้าใจเธอก็ต้องเปิดประเด็นกับจอมพลป.เลี่ยงไม่พ้นเพราะสองคนนี้เขาแตกกันโดยเหตุการณ์เมืองระหว่างประเทศและไม่อาจจะสมานคืนกันเข้ามาได้ก็เพราะการต่างประเทศช่วงสงครามและปลายสงครามอันนั้นดังนั้นถ้าจะบอกว่าจอมพลป.ประสบความสำเร็จ1 2 3ก็ต้องไปตั้งประเด็นกับอาจารย์ปรีดีว่าตกลงแล้วแนวทางนโยบายของจอมพลป.สมเหตุสมผลใช่ไหมไม่เฉพาะแต่การมีเสรีไทยเท่านั้นที่จะได้รับการยกย่องแต่ว่าการรักษาประคับประคองไม่ให้ญี่ปุ่นปลดอาวุธการรักษา policy autonomy ของรัฐบาลไทยไม่ให้ญี่ปุ่นเข้ามาเป็นคนกำหนดนโยบายทั้งหมดคุมการคลังคุมจอมพลป.เป็นคนรักษาไว้ใช่ไหมดังนั้นทำยังไงจึงทำให้สองด้านนี้มันอาจจะไม่ลงตัวสนิทแต่ว่าได้รับการอธิบายอย่างพอเหมาะพอสมเช่นเดียวกับการที่ไปเปิดประเด็นด้านที่6รัชกาลที่5ซึ่งท่านอาจจะคอสโมโพลิแทนแบบของท่านแต่ว่าท่านทูตบอกว่าเราตามกระแสโลกใช่เพราะว่ากระแสโลกขณะนั้นเนี่ยมันคือชาตินิยมมันคือการสร้างรัฐประชาชาติและเราต้องโปรเจกต์นี้ต้องทำให้สำเร็จเพราะถ้าไม่สำเร็จแล้วเนี่ยมันก็ตัวแบบมันก็ชัดเจนว่ามันจะกลายเป็นออสเตรียฮังการีมันจะกลายเป็นอะไรที่แตกสลายออกมาเรื่อยๆนั้นการรวมคนซึ่งไม่เคยมีสำนึกเกี่ยวกับไทยเนี่ยหรือไทยก็ยังเพิ่งจะสร้างความเป็นไทยขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยมันเป็นโจทย์ใหญ่มโหฬารซึ่งเราก็เลยต้องมาหมกมุ่นครุ่นคิดเกี่ยวกับความเป็นไทยความเป็นรัฐพลังอำนาจรัฐหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้ว่ามีอะไรมาท้าทายหรือมีอะไรมาทำลายเอกภาพหรือว่าทำให้อะไรแบบนี้อันนี้คือโจทย์ของยุคสมัยซึ่งเราก็ไม่ควรคือเราคนรุ่นหลังซึ่งอาจจะเป็น post nationalism ไปแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะไปเขาเรียกว่าอะไรไปมองแล้วก็อู้ตายเธอยังแนชชัลลิซึมของเธอซึ่งมันเป็นซึ่งสมัยนั้นมันแนชชัลลิซึมทำไมแนชชัลลิซึมไม่ได้เพราะว่าทั้งอินเดียทั้งจีนทั้ง
ทั่วโลกมันแนชชวลิซึมไปหมดเลยเธอจะไม่แนชชวลิซึมเธอไม่มีคำตอบต่อเรื่องนี้ไม่ได้ดังนั้นการทำยังไงจึงทำให้ความเข้าใจได้เวลาประวัติศาสตร์ในแต่ละช่วงว่าเขาถือโจทย์อะไรซึ่งแน่ละว่าวิจารณ์ได้ว่าการตอบโจทย์อันนั้นทำสำเร็จไม่สำเร็จมากน้อยหนักเบาอย่างไรแต่ว่าต้องเข้าใจโจทย์ใหญ่ของโลกและต้องเข้าใจกระแสโลกก่อนว่าไทยเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนั้นอยู่แล้วก็พยายามที่จะหาคำตอบแบบของไทยซึ่งลงตัวหรือไม่ลงตัวแล้วก็ส่งปัญหาต่อมาอย่างนั้นสุดท้ายก็คือว่าดังนั้นการทำความเข้าใจการต่างประเทศไทยเนี่ยเราทุกคนไม่เฉพาะแต่คนที่เรียนความต่างประเทศจึงมีสเต็กอยู่ในนี้จึงมีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องนโยบายแต่มันเป็นการกำหนดตำแหน่งแห่งที่ของไทยลงไปในการตอบโจทย์ของคนจำนวนมากที่อยู่ในสังคมไทยเองแล้วก็ตอบโจทย์ภูมิภาคตอบโจทย์โลกก็แล้วแต่มันเป็นทุกคนมีสเต็กในการที่ต้องจับตาติดตามดูว่าไทยจะตอบโจทย์การต่างประเทศของไทยยังไงเพราะมันกระทบพม่ากระทบต่อการที่เราจะไปหรือว่าภูมิภาคนี้จะเคลื่อนไปในทางไหนประเทศไทยคือจุดสำคัญอันหนึ่งเหมือนกันแม้ว่าเราจะไม่ได้เคลมเซ็นทรัลิตี้แต่ว่าไทยหมุน15ปีที่ผ่านมาที่ไทยเป็นอย่างเนี้ยมันกระทบต่อภูมิภาคทั้งหมดไม่น้อยไปกว่าที่กระทบต่อคนภายในประเทศเองมันทำใหoriented direction ของอาเซียนมันเลยยังไงล่ะขาดทิศทางที่หนักแน่นว่าไปในทางนี้หรือไปในทางไหนค่ะก็ตอนนี้เนี่ยท่านวิทยากรแต่ละท่านมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะมีข้อเสนอแนะข้อสังเกตอะไรเพิ่มเติมเปิดเป็นรอบสุดท้ายแล้วค่ะก็ในประเด็นสุดท้ายที่อาจารย์สุภมิตรพูดเมื่อกี้นี่ว่าการต่างประเทศของไทยมีผลกระทบต่อภูมิภาคนี่อันนี้เรื่องจริงเลยนะครับว่าเราเนี่ยประเมินตัวเองต่ำไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นอ่ะเราไม่ใช่ว่าอยากจะประเมินตัวเองสูงนะเราก็อยากจะประเมินให้มันเหมาะสมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าความเคลื่อนไหวหรือการกำหนดนโยบายการดำเนินนโยบายของไทยมีผลต่อภูมิภาคแน่นอนอย่างยิ่งเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีกล่าวแต่ต้นว่าแม้แต่ท่านเตชบุญนาคเองท่านก็ยังจะเห็นว่าเราหน้าที่จะดำเนินนโยบายต่างประเทศสอดคล้องกับกำลังอำนาจทางเศรษฐกิจนะเราแน่นอนเราอย่าไปทำเกินตัวนะครับเราอาจจะทำตามกว่าเรียกว่าช็อกต่ำกว่าน้ำหนักมันไม่ดีมันก็ต้องให้มันพอดีซึ่งอันเนี้ยถ้าว่าเราได้ทำพอดีเนี่ยการยอมรับนะการให้การที่นานาชาติยอมรับแล้วก็ให้เกียรติเคารพเนี่ยมันก็มีเพราะว่าเขารู้ว่าเราเนี่ยดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เหมาะสมอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้เขาก็เลยจะเป็นการสนับสนุนสิ่งที่อาจารย์สุภมิตรพูดว่าบทบาทของไทยการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยมีผลต่อประเภทอย่างน้อยประเทศในภูมิภาคนะครับแม้บางครั้งเองอาจจะนะบางเรื่องนะบางครั้งก็อาจจะมีผลกระทบกว้างไกลกว่านั้นได้นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องศึกษาค้นคว้าพัฒนาต่อไปนะครับทางสถาบันโลกคดีศึกษาเนี่ยจึงต้องพึ่งพาอย่างอาจารย์สุภมิตรอาจารย์เอกลักษณ์และอาจารย์อีกหลายท่านนะฮะซึ่งตอนหลังมาเนี่ยก็ดีใจมากที่เห็นอาจารย์หนุ่มๆ นะครับมีความคิดความอ่านความกระตือรือร้นนะรวมทั้งอาจารย์ด้วยนะครับที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาคืออย่างที่เรียนแต่ต้นคือสถาบันโลกคดีเราก็เน้นพัฒนาวิชาการแต่แน่นอนนะครับถ้าหากว่าฝ่ายนโยบายหรือว่าฝ่ายปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะกระทรวงต่างประเทศเท่านั้นถ้าเห็นเรื่องใดที่อยากจะไปหยิบใช้ไปอะไรเนี่ยนะมันก็เป็นที่น่ายินดีนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำจะทำอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง
ทำอย่างเป็นเหตุเป็นผลทำอะไรที่เหมาะสมนะครับไม่ได้เกินตัวหรือว่าน้อยเกินไปนะครับนั่นคือคำสุดท้ายที่ผมจะพูดในวันนี้ขอบคุณครับก็เป็น final remark สั้นๆแล้วกันนะครับว่าก็เสริมท่านอาจารย์สุขุมวิทว่าจำได้ว่าอ่านเจอในบทความนึงของอาจารย์ดิเรกในวารสารสารานลมฉบับปฐมฤกษ์ว่าฉบับปฐมฤกษ์นี่น่าจะประมาณ2495อะไรอย่างเงี้ยครับว่าสาธารณมติหรือ public opinion ก็เป็นสิ่งที่นักการทูตหมายถึงปี2495นะครับต้องนำมาพิจารณาเป็นหนึ่งปัจจัยในการดำเนินนโยบายต่างประเทศนี่เรายังไม่ได้พูดถึงตอนที่มีการประท้วงสงครามเวียดนามในสหรัฐหรือการประท้วงขับไล่ฐานทัพสหรัฐในไทยนะครับแต่ว่านี่พูดมาก่อนหน้าตั้งเป็น10ปีแสดงว่าท่านเนี่ยก้าวหน้ามากนะครับท่านคงเอามาจากฝรั่งภาษาลำลองนะครับด้วยทีนี้ก็อันนั้นเป็นประเด็นที่ผมนึกได้โดยเร็วแล้วก็สุดท้ายทิ้งไว้เป็น final remark ว่าทางผมในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยเองก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทางกระทรวงอวโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางทัชชาแล้วก็สถาบันโลกคดีศึกษาที่ให้โอกาสทำวิจัยฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่เป็นผมคิดว่ามันจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่ให้กับผมหรือกับตัวทัชชาเองแต่ให้กับประเทศไทยในฐานะที่เราได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศแล้วก็เชิญชวนผู้ที่สนใจหรือเพื่อนๆนักวิชาการนะครับที่สันทัดกรณีมาช่วยกันทำให้ฐานข้อมูลนี้เนื่องจากมันเป็นฐานข้อมูลมันจึงเพิ่มเติมข้อมูลลงไปได้เรื่อยๆนะครับทำให้มันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นในอนาคตเพราะมันคงไม่ได้หยุดอยู่แค่ไอ้2,095รายการที่ผมรวบรวมมาในระยะเวลาอันจำกัดแต่มันคงมีอีกหลายพันหลายหมื่นนะครับที่รอให้พวกเรามาช่วยกันรวบรวมแล้วก็จัดหมวดหมู่มันให้เรียบร้อยครับก็ผมขออนุญาตทิ้งไว้เท่านี้แล้วกันครับขอกราบขอบพระคุณครับอาจารย์ค่ะ1ชั่วโมง30นาทีผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะไม่ทราบว่ามีคำถามจากท่านผู้ชมท่านที่ปรึกษามีคำถามเพิ่มเติมไหมเอ่ยค่ะก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยดิฉันก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านวิทยากรทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาในการเสวนาในครั้งนี้นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยในจากความรู้ในวันนี้นะคะแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าการศึกษาการต่างประเทศไทยของเราเนี่ยเส้นทางการศึกษาเนี่ยเราจำเป็นจะต้องดูหลายมิติควบคู่กันไม่ว่าจะเป็นมิติในเรื่องของแบบแผนมิติในเรื่องของภูมิภาคการเมืองภายในประเทศหรือแม้แต่ตัวผู้นำประเทศแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งในเรื่องของคอนเซปต์ต่างๆที่มันจะต้องอาศัยการเรียนรู้แล้วก็ผสมผสานไปให้เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทยในอนาคตค่ะก็ดิฉันในฐานะตัวแทนของผู้จัดการเสวนาครั้งนี้นะคะก็ขอปิดการเสวนาวิชาการในหัวข้อจุดตั้งต้นการศึกษาการต่างประเทศของไทยในมหาวิทยาลัยแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ